มาเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับสวัสดีแอลมันเดย์นะครับแล้วก็สวัสดีไนท์ด้วยครับสวัสดีคุณวรภพด้วยครับสวัสดีคุณกฤตด้วยสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามารับชมนะเวลานี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะจ๊ะวันนี้ทุกคนเข้าสู่เกม Super Smash Bros Ultimate นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันสำหรับใครที่รอเล่นก็เดี๋ยวกลางๆคลิปกลางๆชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันตามธรรมเนียมของช่องของเราครับเดี๋ยวเริ่มต้นเกมผมขอฟาร์มสแมชไปหัวร้อนคนเดียวก่อนไปซ้อมมือก่อนวันนี้ได้ตัวเล่นใหม่ได้มาจากเมื่อวานได้มาครับเมตาไนท์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ามือมันโกงดีว่ะเฮ้ยมันโกงดีว่ะวันนี้ว่าจะเปลี่ยนเป็นจับเมตาไนท์ดูครับสวัสดีวิโยกรรมด้วยครับสวัสดีฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปหน้าจอเกมกันอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับพูดคุยกันได้ที่แชทเลยหรือใครอยากจะเล่นด้วยก็สามารถแอดเฟรนด์โค้ดผมมาได้เลยนะครับแปะเฟรนด์โค้ดไว้ให้หรือเปล่าเออแปะไว้ให้นะแปะไว้ให้ก็สามารถแอดมาได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวใครจะเล่นเดี๋ยวผมสร้างห้องเล่นตอนประมาณสักอีกชั่วโมงนึงนะครับใครที่จะเล่นด้วยก็เดี๋ยวแอดเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเฮ้ยเอาถูกแล้ว ถูกแล้วไปตรงนี้สปิริตโอเคครับไปที่หมวดAdventure อ่ะเราไปต่อครับเมื่อวานสู้กับด็อกเตอร์ไวลี่ไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้ลองเอาเมตาไนท์ลงไปสู้ดูนะแล้วเปลี่ยนตัวยังไงอ่ะเออปาร์ตี้ป่ะไฟเตอร์เปลี่ยนตรงนี้ตัวนี้คุณเบญจพลครับอ่ะเดี๋ยวใครรอเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรากลางๆชั่วโมงเรามาไฟกันครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอลุยในดันเจียนก่อนแล้วกันนะจะดันเจียนเหรอหมด Adventure เฮ้ยเมตาไนท์ไม่เห็นมีเลยอ่ะว้ายตายแล้วไม่มีเมตาไนท์อะไรวะเมื่อวานยังเล่นอยู่เลยแล้วทำไมในไฟเตอร์ของเราไม่มีวะโอ้ริชิสไม่มีเฉยเลยไม่เอาไปแล้วครับมีคนแอดมาครับเดี๋ยวยังไงผมรับให้ตอนจะเข้ามาสวัสดีครับคุณพงพลครับสวัสดีทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาช่วยเชียร์ผมผ่านด่านพวกนี้ก่อนแล้วกันครับไหนๆสักเกมนึงเข้าไปลุยกับเขาสักเกมนึงเฮ้ยนี่ไม่ใช่ด็อกเตอร์ไวลี่นี่ว่ะอันนี้มันไอ้นั่นนี่ว่ะไอตัวดูดกับคาโอคาเอ็นแล้วก็มีตัวยิงโอตายแล้วอีด่านนี้มันโคตรยากเลยลองดูด่านนี้เราต้องเก็บไอเทมให้ได้เพื่อดูดคาโอคาเอ็นทิ้งไปนะครับเพราะนั้นเริ่มเกมมาเราต้องโดนก่อนเลยโดนแล้วฮึบนั่นฮึบเราจะไม่สู้คนเราไม่สู้คนเราไม่สู้ใครเอ้าโดนก่อนเลยเฮ้ยนั่นมันไม้ก็มาแรงอุ้ยแดงอุ้ยไม่เอาเฮ้ยฮึบโดนก่อนหุ้ยโดนอีกแล้วทำไมไม่เอาไอ้ยานกาแล็กซี่ไม่ได้อู้สดชื่นเฮ้ยยังไม่ตายฮึบนี่แหละผมเกลียดด่านนี้ว่ะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไปฟาร์มก่อนแล้วกันไปฟาร์มสปิริตเอาให้มันผ่านให้ได้แล้วกันตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาล้างแค้นมันออกดีกว่าอยู่ไม่ได้ก็เพนก่อนแล้วมาริโอเพนไปก่อนครับอยู่ไม่ได้ว่ะมันยากเกินไปว่ะฝีมือผมยังไม่ถึงขั้นว่ะเดี๋ยวไปตามฟาร์มเขาเรียกฟาร์มสปิริตสวัสดีทุกท่านด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็รับชมอยู่ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสนับสนุนสตรีมเมอร์สาย Nintendo นะฮะปะคือจริงๆแล้วคนสตรีมนินไม่ค่อยเยอะนะเอาจริงจังเนี่ยตอนนี้ผมจริงจังมากนะกับ Nintendo เนี่ยแต่กับคนอื่นๆอ่ะผมเห็นเขาสตรีมเกมอื่นบ้างนะตอนนี้ที่ผมมองว่าเป็นเพื่อนที่สตรีม Nintendo เลยก็มีคุณโอเวอร์บูทนะครับที่ยังไม่ได้สนิทกับเขาหรอกแต่ว่าก็มีพูดคุยกันบ้างครับทักทายแนะนำตัวกันไปแล้วบ้างครับก็เห็นเขาสตรีม Nintendo ผมก็พยายามหาความรู้จากเขาครับเอ้าแล้ววิ่งอยู่ทำไมวะเนี่ยตรงนี้มันตันแล้วนะอ๋อไปตรงท่อนี้ได้มั้ยไปตรงท่อนี้ได้มั้ยท่อนี้ไม่ใช่ท่อดีวะโอ้แม่งตันวะไปไม่ได้ป่ะขึ้นบนก็ได้ขึ้นบนก็ได้ไม่ง้อแกหรอกอ้าวแม่งวนอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอีถ้ำนี้เข้าได้ป่ะวะปึ๊บเข้าถ้ำก่อนออนน่ะขึ้นไปด้านบนว้าวๆลอยๆๆลอยอะไรวะหลุด
เอาครับเข้าทางนี้ต่อกลับทางนี้ลงมาดูทางซ้ายมีหมอกนี่มีหมอกแต่ยังปิดอยู่ในซูมเอาซูมเอาไงวะซูมเอานี่เอาแล้วใช่ไหมมีอ๋อมีที่ไปไม่ได้ตรงนั้นสีแดงอยู่อันนึงนะลองไปดูดีกว่าปะคือแมปมันใหญ่มากแล้วรู้สึกว่ามันจะมีจุดที่เราต้องไปเขาเรียกอะไรต้องไปทำลายกว่า 5-600 จุดเนี่ยมันเยอะนะนี่ตรงนี้เราก็ยังไปไม่ได้ครับยังไปไม่ได้เราก็ต้องไปที่อื่นเฮ้ยตรงนั้นมีจุดอะไรวับๆบุ๊บๆบุ๊บๆอะไรวะเฮ้ยลุยแม่งเลยดิลุยดิเออลุยแม่งเลยเนี่ยลุยเลยมีทั้งแอดวินพี่ลิงคนเหล่านั้นผมชอบมากครับพี่เหมียวก็ด้วยง่ายก็คือนั่นแหละพยายามจะทำความรู้จักกับพวกเขาอยู่ครับก็ได้อยากมีเพื่อนสตรีมนินบ้างเงี้ยเฮ้ยเราสู้ได้ว่ะไปเฮ้ยเราสู้ได้เราไปเฮ้ยได้เกรดเพิ่มด้วยไปเราไปลุยครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนแต่มันแคสดิเฮ้ยโอ้เซลดาผู้หญิงไม่อยากทำเลยไม่อยากทำเลยไม่อยากทำเลยไม่อยากทำไม่อยากทำผู้หญิงเลยไม่อยากทำผู้หญิงไม่อยากทำผู้หญิงยันแม่ก่อนเลยหา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 ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยทำไมตีไม่โดนมะมันทำอะไรกันมะนี่ไงตุยไปที่ท้องนี่เน่เน่เตะปากเน่ไม่อยากทำผู้หญิงเตะปากเตะปากมันหมุนอะไรวะเฮ้ยอะไรวะใจเย็นเซลดาอย่าโกงอย่าสแปมเซลดาเซลดาเฮ้ยเซลดาเจอนี่เซลดาเจอนี่แม่งเลยฝอยตูดใส่กระโปรงเหรอนี่เห็นแกงในด้วยเฮ้ยเฮ้ยฮึบวิวิวิให้มันสแปมใหญ่เลยวิ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 ทำอะไรวะทำอะไรกันแม่สาวน้อยทำอะไรกันวะมันหือฮัดหือฮัดโอ้โหโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้เลยเฮ้ยนี่ต้องเคาน์เตอร์แท็กแล้วเฮ้ยนี่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 อ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีสวัสดีอัลติเมทเฮ้ยอะไรมา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 ขึ้นก่อนโยนระเบิดด้วยนี่ไงอุ้ยหลอดเป็นอุ้ยอุ้ยดีกลับขึ้นมาทันวิ่งอะไรวะเอาดิใส่เคาน์เตอร์แท็กอุ้ยอุ้ยระเบิดนี่ไงเอาไปเลยเซลดาเหยียบเหยียบระเบิดเออนั่นแหละเฮ้ยใครมาอีกอะเอ้าสะพานหายวะสอยดิผ่านแล้วคือแมวบินได้มันสะท้อนดาเมจอ๋อมาถึงว่ามันเป็นอมตะชั่วคราวถึงว่าเฮ้ยของเขาดีว่ะเป็นอมตะชั่วคราวสะท้อนดาเมจได้เป็นสปิริตที่น่าสนใจนะครับอ้าวเราไปขวาก่อนนะมีหีบโอ้3ดาวบระเจ้า3ดาวนี่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่เลยผมยังไม่ถึงโปรขนาดนั้นอะไรจ้ำเหรอนี่ไงสายโจมตีต้องใส่ไปเยอะสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านครับพี่ป้าน้าอาลูกเด็กเล็กแดงนะครับใครที่เข้ามาดูก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอ่ะนี่อุ้ยอะไรเหรออุ้ยวาร์ปเหรอวาร์ปเหรอฮะอุ้ยสาวแกทำไมสาวเยอะวะแถวนี้อุ้ยนี่ไงการขอพี่โอรักเด็กพี่โอรักสาวพี่โอรักเจ้าหญิงพีทคนเดียวอุ้ยไม่โดนนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่โดนทำอะไรเราฮะทำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมปใหญ่จังนี่ไงอุ้ยเรียกมาโดนอ่ะปืนเอ้าเฮ้ยแม่สาวน้อยนี่โอ้ยมันคาถาว่ะมันมีคาถาว่ะนี่โอ้ยเด้งไปเด้งมาโอ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ไงงัดอีกทีนึงนี่ไงสวยสุดยอดสวยป่ะได้แหละพอชั่นป้องกันภูมิต้านทานพิษมอบภูมิต้านทานพิษให้เรานี่ใส่ตัวนี้แล้วเราป้องกันพิษได้ครับสนามไหนที่มีพิษเราก็ใส่ได้
หรือว่ามีศัตรูที่ใช้พิษไหมเราป้องกันได้ใช่ไหมอ้าวมิวสิกครับปลดล็อกเพลงใหม่ Kiss Incurus ยาวต่อไปตอนนี้มีอีกหนึ่งลูก2เท่าโอ้สบายมากับอ่านว่าแหละชูโรมเหรอดูต่อไม่รอแล้วนะอยู่นี่ใครรอไฟกับผมอยู่เตรียมเน็ตขอเตรียมเน็ตนิดนึงเตรียมเน็ตให้ดีกันนิดนึงนี่ไงยันไปเลยเขาเรียกยันมากกันอยู่พี่กันอยู่ดาบยาวหมอกจังๆและควันอุ้ยดาบรุนเลยนี่ไงชาร์จวิ่งมันหลบมาใกล้ๆพี่มาใกล้ๆพี่วิ่งวิ่งเฮ้ยเอาเฮ้ยมันกลับขึ้นมาได้ปะเฮ้ยดาบเยอะจังวะโอ้โหโอ้ยมันเป็นเราที่ลอยมาปาใกล้ๆนี่โอ้ยไม่ถึงว่ะนี่ไงโอ้ยอันติเมตพอดีเลยคิวได้พอดีเลยว่ะโครมอันว่าโครมหยิบดาบหยิบปืนมาตีเฮ้ยผ่านมาผมผ่านเฉยเลยดาบนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทุก3วิถ้าตีตอนสีแดงจะแรงมากอ๋อไอ้ดาบยาวๆใช่ไหมครับมันชื่อดาบอะไรแล้วนะผมเห็นชื่อมันอยู่เฮ้ยแบบนี้ไปได้เหรอทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยไซมอลเราเจอปลาไซมอลไปไม่เปลี่ยนหรอกไปชุดนี้แหละไซมอลVS Diamond Cat Condition เอาเฮ้ยมาพี่ไซมอนได้ข่าวว่าพี่มีขวานก็แซ่โอ้เฮ้ยลนนี่ไงนี่เอ้ยอึ๊บนี่ไงโอ้ยใจเย็นพี่ไม่ต้องคอมโบผมเยอะขนาดนั้นอุ้ยโอ้นี่ไงชาร์จรอแต่บ้านชาร์จรอแต่เมื่อวานสบายตัวเรียบร้อยครับไซมอนจอยเดอะแบทเทิลเข้าทีมไปใช่คิลลิ่งเอทนั่นแหละผมจำได้สวัสดีครับสวัสดีนันทพงศ์ครับหูยได้ที่เต็มเลยว่ะไอ้ลูกสีลุงเนี่ยทำลายได้ไป1ครับมีอะไรโผล่ตรงกลางไหมน่าจะโผล่นะน่าจะเป็นบอสนะเฮ้ยอะไรลำแสงนี้คือลำแสงอะไรเข้าไปดูนั่นมีมิติใหม่มิติพิศวงโอเคครับเข้าไปลุยกับพวกมันนะ Affinity พิษทีมอ้าวพิษทีมมา4โอ้พิษทีมว่ะโอ้ยเป็นพิษเลยเป็นพิษทั้งนั้นเลยอย่าเพิ่งยุ่งกับพี่โอ้ยเตะแบกนี่ไงเตะแบกอ้าวโดน2เลยมันกระโดดขึ้นมาพอดีเลย2ตัวลอยไปพร้อมกันเลยเว้ยผ่านแบบง่ายๆเลยคือหลายคนผู้เล่นใหม่ครับยังไม่รู้เวลาถ้าเตะแรงๆสแมชแรงๆมันแก้ที่มันพุ่งออกไปใช้อนาล็อกด้านนี้ครับอนาล็อกด้านนี้มันจะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นหมายถึงว่าแบบคล้ายๆแบบถ้าปิดอะถ้าปิดเกมอะไรแบบนั้นนะถ้าปิดเกมไม่ได้ทำแบบนี้นะถ้าปิดเกมไม่ได้ทำอย่างนี้นะไม่ใช่นะ ไม่ใช่ถ้าปิดเกมนี้นะคนละท่ากัน
เปลี่ยน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 โอ้โหมีแต่เลเวลต่ำๆทั้งนั้นเลยของเราโอเคครับมีสตองวินอิมมูนิตี้สตามิน่าเพิ่มด้วยจบไปยาวเลยครับเราต้านทานลมด่านนี้ลมแรงครับวินแมนนี่ไงสอยเข้าไปมานี่มานี่วิววิวลมแรงแล้วแต่เราไม่ปิวเรามีอิมมูนิตี้สตองวินนี่ไงมามาใกล้ๆพี่นี่อันนี้คือโหมดอะไรล่ะครับโหมดสปิริตครับผมสปิริตเป็นแบบโหมดแอดเวนเจอร์ว่าง่ายโหมดเนื้อเรื่องประมาณนั้นครับจริงๆเนื้อเรื่องมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนะต่อไปครับยาวไปด้านหน้าตอนนี้กี่โมงแล้ว 3:19 3ดาวอ่ะ 3:19 โอเคครับเดี๋ยวเราเล่นกันกลางๆคลิปแล้วกันวันนี้พร้อมลุยกับเมตาไนท์พร้อมมากไปดูคอมโบมาโดนแน่วันนี้ใครเล่นกับผมweapon resist นี้เพิ่มความต้านทานกับอาวุธหรอนี้แล้วกันลูคาริโอมา3ว่ะโอ้ถือว่ามันให้ภูมิต้านทานอาวุธโอ้โหใจเย็นพวกนี่ไงจานข้าวหมาโอ้ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเฮ้ยใจเย็นไม่อยากไปอุ้ยลอยไกลยังไม่ไปโอ้นี่ไงไปอีกหนึ่งไอตัวนี้มันแสบไอตัวนี้มันร้ายนี่ไงเคลียร์จบไปมีแอนติเมทมาพอดีเลยไม่ได้ใช้น้ำตาจะไหลปั่นงานส่งอาจารย์ยังไม่เสร็จเลยอ่ะลองมาเล่นด้วยกันไทกิลองเอาสปิริตเลเวลต่ำสู้ครับจะได้ของเยอะเอ้าเหรอถ้าสปิริตเลเวลต่ำใช่ไหมอ๋อเวลาแบบเราเจอพวกดาวน้อยๆนะใช่จริงด้วยเอ้าเข้าไม่ได้ปะโถทางมันตันว่ะสปิริตเลเวลน้อยๆใช่ไหมถือว่าเก็บเวลไปเลยแล้วกันเปิดนี่อ่ะเฮ้ยนี่ได้หุ่นเมทัลเกียร์มาใช้ครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยเจอนี่ครับมีดาบใหญ่มากเหรอฮะอุ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยเรียกพายุได้ด้วยดาบนี้ขนมมีขนมให้กินล่างเอ้าเฮ้ยอุ้ยสวยแล้วอึ๊บอย่าโดนอีกเว้ยเฮ้ยโอ้ยใจเย็นพวกเฮ้ยป๊อปคอร์นมันจะไปป๊อปคอร์นมันกินป๊อปคอร์นไปแล้วโอ้โหอัลติเมทมันมาเรื่อยแอบโอ้ยโดนแล้ว
อื้อนี่ไงมันใช้แล้วโหติดโลงศพอื้อยังอยู่ไหมยังอยู่อุ้ยติดจอว่ะอะไรวะติดจอเฉยเลยมิน่ามันเลยจัดซัพพอร์ตเป็นเพิ่มค่าพลังกินอ๋อของกินเยอะผมก็ไม่สังเกตนะโอ้เอ้าโหวิ่งไปโดนอีกด้านตีอะโอ้ยโอ้ไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้ยดีดีพี่ตีไงหันตูดให้หายไปครับไพเมลี่เฮอร์คิวลิสเฮ้ยนี่มันได้เฮอร์คิวลิสมาป่ะแนะนำว่าผ่านไปสักพักให้เซฟเกมแล้วออกสปิริตไปเก็บตัวไว้ไปไหนไปสปิริตบอร์ดแล้วเหรอเอ้ยเหมือนได้ของเยอะจริงด้วยรอบนี้ออนไลน์ทุกคนต้องตกใจแน่นอนเจอตัวแปลกเฮ้ยไอ้เกียร์ตัวแปลกมาตัวแปลกไปเท่าไหร่อ่ะรีเน็ตกันไว้ด้วยนะรีเน็ตกันไว้ด้วยนะจะได้แบบเล่นกันลื่นๆนะตัวนี้ไปกันแหละตัวแบบธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเฮ้ยตัวนี้แป๊บนึงแท็กไปโอเคครับถือว่าเก็บเวลไว้ด้วยแล้วกันจะได้ได้ของเยอะด้วยคุณเบญจพลบอกมาว่าใช้ตัวเลเวลต่ำแล้วก็จะทำให้เราได้ของเยอะขึ้นแต่ทำไมมันเยอะจังวะโอ้อืม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 โอ้ยนี่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 เฮ้ยระเบิดว่ะเอ้าฟิตเพียงฟิตด้านอืมอืมเลี้ยงตัวมาเลยโอ้ยโอ้โหวิววิววิตีขนมขนมโอ้ยนี่ไงงัดตูดไปดินี่ไฟบาไฟบาไม่โดนมามามาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่ตัวสะใจสะใจอยู่ในใจดีฮะสวัสดีครับคุณต้นออกนอกโหมดสปิริตอ่ะคุณเหมียวลองเอาสปิริตไปฟาร์มไปยิมไปลงดันด้วยนะครับอ๋อใช่ไหมโดโจใช่ไหมคือผมชอบลืมมาไปไว้อะชอบเพลินกับการแบบเดินตามจุดไปเรื่อยๆเลยเพลินตรงนี้คืออะไรตรงนี้น่าจะต้องผ่านด้านในก่อนเฮ้ยเอาออสวิตเปิดประตูชัวร์เซฟมันบอกอย่างนั้นนั่นไงเข้าไปด้านในครับเจอ2ดาวดาวเราไม่เท่าไหร่หรอกไม่สาวน้อยคนนี้เลยซิกมาไปเอาเช่นคาวทำไมถึงเอาฟ็อกอิมมูนิตี้มา
พอชั่นโอ้ยพอชั่นทั้งนั้นเลยนี่เรามีพอชั่นอิมมูนิตี้เอาไปทำไมล่ะลุยแบบนี้พิษเพิ่ดเหรอทำอะไรล่ะสวัสดีทูลุนี่ไงพอชั่นอิมมูนิตี้รอแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเอาขึ้นไปโดนเฉยเลยปล่อยตูดไปโอ้โหเฮ้ยเอาลนเอาเจอคอมเจออะไรวะเจอท่าเลยวะเคาน์เตอร์แอทแทคเมื่อกี้แล้วเราก็เสียการทรงตัวหล่นยาวเลยอะไรวะกำลังโดดเพลินๆเลยสอยมาขึ้นมาไปอุ๊ยไปโดดนี่ไงอุ๊ยมันเคาน์เตอร์อุ๊ยฮึบเฮ้ยไม่ได้แล้วลวกแล้วลวกคู่ดิโอ้ยเผลอไปกดขึ้น B ติดไงติดอัปเปอร์คัทอ่ะเผลอไปกดขึ้น B ล่วงยาวเลยโอ้ยมาไม่โดนจับตูดเรียบร้อยหัวไหมกดบวกแล้วเลื่อนดูข้างล่างก็ได้ครับเราไม่ต้องเดินไปเองก็ได้กดบวกอ๋อเดี๋ยวอัพละมีหีบแอบอยู่ลืมเลยได้ตังค์สิอ้าวกลายเป็นสปิริตเฉยเลยอ้าวนี้ก็ได้เหรอมินิคิวตี้ซิโร่สูตรพี่ดาวเนี่ยสายโจมตีลุยไปมินิคิวตี้ซิโร่สูตรอุ๊ยมันคานหรอมันคานว่ะเฮ้ยนี่ไงโอ้ยนี่เอาเฮ้ยเอ้าเห็นมีอะไรเลยนี่ไงระเบิดนี่ไงสวยงามปัดไปโดนระเบิดพอดีเลยวางระเบิดไว้มันกระเด็นลอยขึ้นฟ้าไปเลยโคตรงามแท้นี่ไงคิวริงเกตเก็บจัดการตรงนี้ได้ขึ้นไปลุยด้านบนต่อบอสหรือพิษอีกแล้วเหรอเป็นพิษตัวเดียวนะ99ตรงนี้เอาสายแท็กไปหมดแล้วกันคิวริเคิลฮิตด้วยเนเจอร์สเปเชียลแล้วก็ฟูดแท็กเอ้ยเป็นพิษว่ะอะไรเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ no เป็นพิษโอ้โหโอ้จับไม่โดนเว้ยเอ้ยนี่ไงไม่โดน
เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอุ้ยไม่โดนเอานี่ไงรออยู่หน้าบ้าน Join the battle พิษครับนั่นเข้าทีมมาแล้วโอ้เพียบวิจารณ์ตาคิกแอตแทกเฮ้ยเราเหมือนจะจัดการตรงนี้ได้แล้วว่ะเฮ้ยผลึกแตกแล้วไงอ๋อเราเปิดทางนี้ได้แล้วโอ้โหเราสามารถข้ามสะพานตรงนี้ได้แล้วครับแต่จะบอกว่าด้านแรกยังเคลียร์ไม่จบเลยสะพานใหม่เปิดอีกแล้วเหรอเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะอะไรขนาดนี้ไปได้ไหมไม่ต่อไม่ได้นะต้องออกอีกเดียวโอเคครับวันนี้ค่อนข้างราบลื่นนะไม่เจอตรงหัวร้อนเท่าไหร่เพราะเราไม่ไปเพราะเราไม่ไปตรงหัวร้อนเราจะไม่ยุ่งกับมันเราจะไม่ทำให้เราตัวเองเสียสมาธินะวันนี้ลุยเสร็จแล้วครับไปด้านบนไหมอ้าวเข้าท่ออ๋อตรงนี้มีสปิริตให้ไปกดอะไรโอ้ยมีสไลเดอร์แบบนี้มาด้วยเว้ยเฮ้ยดูตรงนี้ดิเอาว่ะนี้ก็ได้สตามิน่าบวกแอตแทกอ้าวลุยสตามิน่าบวกแอตแทกครับหัวไหม้แล้วเมตาเกียร์เลยเฮ้ยชื่อตัวเหล็กว่ะซอยขึ้นมาดิ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 ขึ้นมา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 เฮ้ยลูกบอลอ้าวเฮ้ยลูกบอลอุ้ยมันได้ว่ะเอ้ยอ๋อลูกบอลปลอมว่ะเฮ้ยมันผิวยังวะเอ้าเอ้าอุ้ยเหยียบระเบิดเดี๋ยวคอมโบเซตไปจบครับโอ้โหเวฟอัพยาวครับบอลปลอมมาตกใจหมดเลยอ่ะเกมคิดอีคิลัสนี่คืออะไรโอ้ยมีข้ามยานไปอีกเหรอเก็บอย่างนี้กันเฮ้ย3ดาวดองกี้คองiPhone immunity แต่ไม่มี iPhone เนี่ย water freeze reset นี่ป้องกันน้ำแข็งกับน้ำครับ falling นี่คืออะไรทำให้เรา tipping earthquake บนหน้าอ๋อป้องกันพวกกล้วยเหรอ perfect shield effect incomingนี่ทำอะไร Killing Edge นี่ไง Killing Edge เฮ้ยดันน้ำแข็งเหรอเอาตัวนี้ไป เอาไปฮ่าฮ่าดันน้ำแข็งเหรอนี่ต้องเจอนี่แกงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่ไฟแลบมาเลยนี่น้ำแข็งเหรอน้ำแข็งเหรอฮะนี่ร้อนไหมล่ะร้อนไหมล่ะเอาหมดone two three four อุ้ยไม่ทันว่ะ
อุ้ยมีของมาเก็บได้ไหมเก็บได้เฟี้ยใส่ตรงมาละนี่ไงเอ้าไม่เป็นไรวะอุ้ยอุ้ยมันถึกว่ะอุ้ยอุ้ยอืมโอ้ยโอ้ยอันนี้เป็น HP นี่หว่าโอ้โหโอ้โหเอาใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหไม่มีเอิร์ธเควกด้วยนี่หว่าอุ้ยลอยไปดิลอยไปให้ไกลเออไหนๆลอยก็ลอยไปให้ไกลป้องกันแผ่นดินไหวสโลว์ซูเปอร์อาร์เมอร์หมายถึงทำให้ difficult move speed decrease ลดลงเออไอตัวดำเมื่อกี้เพนกวินสีดำเนี่ยป้องกันแผ่นดินไหวแล้วก็มีกล้วยด้วยกล้วยคือทำอะไรอ่ะขึ้นยานไปขึ้นยานไปดูครับมีอะไรบนยานลำนี้แล้วไงเจอหีบหีบก่อนได้เอ็มมาครับซ้ายขวาก่อนทรานดาวเดียวสบายนี่เลยนี่ด้วยเอาลิปติกไปทรานส์มากครับมันอ่านว่าเซมัสหรือซามัสโอ้ยอ้าวไม่หายตัววะหายตัวดีมีดอกไม้ติดหัวมันไว้เอ้าหายไปแล้วดอกไม้อีไงเอาดอกไม้มาด้วยครับพายไปเรื่อยๆเลเวลหนึ่งเองอะไม่ได้ของเยอะจริงด้วยเฮ้ยมีต่อด้านนู้นป่ะโอ้โหนี่มันกาแล็กซี่เลยนี่มันเขาเรียกอะไรวะสตาร์ฟ็อกเฮ้ยมีกาลาวิตี้ว่ะเจ๋งเอากาลาวิตี้ไปครับป้องกันแรงน้มถ่วงทำให้ตัวเราไม่ลอยสูงใช่ไหมเฮ้ยตัวใหญ่ว่ะนี่ไงเอ้ยไม่โดนนี่ไงสอยตูดไปสอยอีกทีนึงนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไม่หายอีกเหรอหายไปดิอุ้ยไม่จับโอ้ยนี่ไงเอลแด้ไปซามุสใช่ไหมอ่านว่าซามุสได้เพิ่มพลังการกระโดดป่ะอู้หูยอัพยาวอัพยาวไปครับไปต่อครับต่อยาวๆไปนะใกล้สี่ทุ่มแล้วรีบเล่นเก็บให้เยอะๆเราทำลายตรงนี้ให้ได้สองดาวอัพพลอยกับเมทัลเรลลี่เฮ้ยยังต้องไฮกาลาวิตี้อยู่ว่ะ First Attack นี่ใช่ไปแล้วนี่ก็ได้โอเคชุดนี้ดีกว่าไปครับยังต้องใช้กาลาวิตี้อยู่เราอยู่นอกโลกสวัสดีครับน็อตมือปลากระป๋องมาแล้วสวัสดีน็อตซามุสมั้งครับเขาเรียกเออใช่ซามุสอุ้ยอุ้ยได้ไปนี่ไงนี่อีกทีนึงไม่โดดไว้เอาดิ
เอาดิโอ้ยไปไหนไปไหนเล่าหายไปซะโอ้ยนี่โอ้ยวิ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 เกือบหายเกือบหายเกือบหายไม่โดนเว้ยโอ้ยนี่ไงวิวิใช้ติว่ะวิวิใช้ติมันมาป่ะนี่ไงไม่ให้ใช้เว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอดรอดรอดพี่ติกูมามั่งดิเออขึ้นไปอุ้ยอุ้ยลอยไกลลอยไกลมาติไม่เห็นมาเขาเลยวะป่าวมาแล้วสวัสดีเอาเฮ้ยแม่งโดดวืดในวืดนี่ไงไปซะอย่ามายุ่งกันอีกเลยไปใกล้ดิไม่โดนเลยไปอ่ะไปใกล้พี่โอเคหายไป impossibleIllusible อะไรวะอันนั้นหมายความว่าไงอะ Wario Shoulder Taker Farco มาวะ Farco วะไม่มีการลาวิตี้มากวนด้วย Farco เองเสร็จรู้สึกมันจะเร็วนะตัวเนี้ยเร็วเหรอเร็วไม่เท่ามั่วหรอกเร็วไม่สู้มั่วพี่หรอกพี่มั่วพี่มั่วเอ้ยลดอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาเอาเอาหล่นไปตายซัดขึ้นไปนี่เอ้ยนี่ไงไม่กล้ากระโดดลงไปทำแบบโอเวอร์บูทว่ะกระโดดลงไปซ้ำอ่ะเฮ้ยกล้วยปืนกล้วยยิงกล้วยใส่นี่โคตรแรงเลยกล้วยอย่าป่วยดิอย่าป่วยเลื่อนไปเออนั่นแหละเอาไม่ตายไปนี่ไงเข้าที่หน้าอกเรียบร้อยกล้วยโคตรแรงเลยวะเนี่ยซัดไปลอยเลยโอเคเฮ้ยทำไมบอสตรงนี้มันง่ายจังเลยหรือว่าผมเก่งวะผมเก่งนี่วะลืมไป ไปบินต่อครับทางนั้นไปยังยังมีอีกเดี๋ยวเราเก็บด้านล่างก่อนแล้วกัน3ดาวเนี่ยแม่สาวน้อย3ดาวเลยลึโหร้ายเกินไปแล้วแอร์ดิเฟนlanding still dive shoot item shooting item food attack อันนี้แล้วกันทำไมโอเคอันนี้ดูต่อครับโจดี้ซัมเมอร์อุ้ยอะไรวะอุ้ยเอ้าหล่นเอ้าโอ้อะไรวะมันไกลๆมองไม่นัดเลยนี่ไงเฮ้ยมาเป็นงั้นนะเฮ้ยไปเอาของก่อนมาโอ้โหโอ้โหไม่โดนเลยไฟเมาไฟเมาเอาเอาลนเอาดาบเอางงงงด่านวะเอาเฮ้ย
เอาเฮ้ยไปแล้วไปไหนแล้วยานมันแยกกันเฉยเลยอะไรวะงงงงด่านตามงงไงเบอร์เลยเมื่อกี้มารู้แกลวแล้วโอ้ยอะไรวะถึงก็โดนเลยโอ้ใจเย็นน้องเตาไม่จับอีกโอ้ยเอาเฮ้ยโอ้ยเอาสิแต่หูสิโอ้โหงานเริ่มเข้าแล้วโอ้โหนี่ไงนี่ไงใครมานี่ไงใครมามาอีกไหมมาอีกคนหนึ่งไหมไม่ถึงเว้ยโอ้โดนซัดโอ้ยยากว่ะยากตรงนี้ยากเอาไหมเอาไหมเอาไหมมันแบบแมปมันพลิกไปพลิกมาแล้วไอ้ตัว2ตัวนี้ก็เร็วกันเหลือเกินโอ้ยโอ้ยตาเต่าใส่เต่าผมเฮ้ยๆทางนู้นแล้วอ้าวตายไปถึงแล้วเว้ยอ้าวเรียบร้อยกว่าจะผ่าน gravity change become immune to change in gravity ทำให้เราอยู่ในแรงโน้มถ่วงได้ครับโอ้หุดหงิดเลยหัวร้อนเลย2ลุม1ดาวเดียวสบายนี่ฟูล่ามามีกราวิตี้ด้วยอ่ะใช้ตัวใหม่เลยครับใช้ตัวใหม่ยาวไปกาแล็กซี่แมนกับ ROB ครับล็อปอุ้ยๆแม่งอุ้ยแม่งเร็วอะไรวะนี่ดูดมั่งนี่ดูดไปไม่โดนเอาเฮ้ยหล่นเกาะเอาโดนดูด
ป่ามั่งป่ามั่งป่ามั่งป่าป่าป่าไปออกไปดิไปนี่ไงเออนี่อีกเม็ดนึงนี่ของพี่นี่ของพี่เอาให้หล่นสวยแล้วเออหล่นเฉยเลยอะไรวะตรงนี้มันหลุมดำเยอะจังวะมาถึงมันก็ถือมาลูกนี้เลยไอ้ขี้โกงมาเข้ามาดิเข้ามาดิกูฉีกแม่งฉีกเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิโดดอีเบ็ดเข้ามาดิเฮ้ยโอ้ยตนจับนี่ไง2เม็ดนี่ไงลงไปดิโอ้ลงไม่ได้วะนี่ไงดูดแม่งเข้าไปเออดูดแม่งเข้าไปนี่ไงเอาให้หมดเวลาด้วยเอ้ามีเวลาด้วยเหรอวะอะไรวะมีเวลาด้วยนี่ต้องรีบจบเกมดิเอาแอตแทคมาดีกว่าแต่แอตแทคดีกว่าเฮ้ยใส่นี่ดีกว่าใส่นี้แล้วก็อ๋อมันมีการาวิตี้ดีกว่าแอร์ดิเฟนส์หรือใส่นี้แหละอยากใส่นี้ไปไอหุ่นบ้ากาแล็กซี่แมนเอาเฮ้ยแล้วไงนี่อ่ะโอ้ยคนละเม็ดเวลาโอ้ยดูดแม่งดูดวะน่ะเออเออให้มันได้อย่างนี้ดิจบไปครับโอ้ยาวไกลเหมือนกันนะเนี่ย3ดาวข้างบนมีโดโจเก็บ2ดาวนี้ก่อนตึ๊ด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 มาให้แอซิดคิลเลอร์มาแล้วมันมีมากกว่าตัวเดียวเหรอเฮ้ยมี2หรือเปล่าเป็นเนส2ตัวหรือเปล่าเนสเหล็กเงี้ยนี่อ่ะ2ตัวโอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่ไงไปก่อนเลยหนึ่งนี่ไงไปอีกตัวโอ้ยวิจะหมดแฮปปี้หมดดีกว่าเอ้าคืออะไรวะอะไรโรเซ่หัววะอะไรวะงงมากเลยอะอยู่ๆก็ลงใส่หัวเอาโอ้ยนี่อ่ะตีทีนึงนี่อ่ะเมสจ๋าสมาร์ทแม่งใส่อยู่เนี่ยสมาร์ทอยู่ตรงเนี้ยเออสมาร์ทอยู่ตรงเนี้ย
ตกเครื่องบินไปผักแม่งลงเครื่องเลย SASI attack เวอร์อัพกันไปครับมาสร้างห้องเล่นกันดีกว่าครับได้เวลาตีกันแล้วครับไปลุยดีกว่าเซฟก่อนดีกว่าเพื่อความชัวร์ขอเซฟหนึ่งทีโอเคครับเอ้ากดผิดอ๋อรับเฟนก่อนมีคนแอดมาหนึ่งคนคือใครฟาอูโดอ่านมากันหรือเปล่ามอนสเตอร์ฮันเตอร์150ชั่วโมงว่ะโอ้สมัท35ด้วยเอ้ยของผมเท่าไหร่แล้ววะผมนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะก็เล่นตอนผมจะเล่นเกมช่วงสตรีมนี่แหละกี่ชั่วโมงอ่ะอุ้ย30เหมือนกันนะสมัทบอสเนี่ยโอ้เราเล่นมา6พาร์ทแล้วนะ 6-7 พาร์ทละถือว่าเยอะอยู่นะนี่ลดราคาอยู่นี่ปะเราไปสร้างห้องกันดีกว่าเน็ตกาแฟเข้มทุกรสเอ้าสวัสดีครับคุณธนพงศ์เอ้าไอหุ่นวะไอหุ่นมันมาวะพี่เข้มบอกเลยเนาะโอ้ยเอาระเบิดเฮียโอ้ยเฮียหายไปดิเฮียเอาให้โดนเราเอาเฮ้ยอุ้ยร้อยกว่าแล้วเฮ้ยมันตกนะตกเยอะเลยไอ้เกมนี้มันคุ้นๆว่ะนี่ไงอ้าวได้แล้ว1ตัวนี่ครับ Joy the Battle ปลดล็อกตัวใหม่เฮ้ยเท่ว่ะ Geo Stella Omega Sis นี่คือการ์ตูนเรื่องอะไรเกมอะไรโปเกมอนหรือเปล่าเฮ้ยแต่เท่ว่ะท่ามันเท่ดิเปลี่ยนร่างได้ด้วยครับเราขี่ห้องเล่นกันดีกว่านี่จดหมายใหม่มาบอกว่าอัปเดตนี่แหละครับ Fire Emblem Phase Part 1นี่ครับเป็นเทศกาลที่เราถ้าเราเก็บสปิริตในสปิริตบอร์ดตรงนี้เราจะได้เขาเรียกอะไรอะโบนัสพิเศษด้วยใช่ไหมเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยสปิริตบอร์ดน่าจะมีเฟสติวัลอยู่ในนี้ครับนี่ไงอีเวนต์เห็นไหมจะเป็นพวกที่มาจาก Fire Emblem 3ตัวตรงนี้ครับเวลา4นาทีเราไปสร้างห้องลุยกันดีกว่าล็อกจากล็อกแมนครับเอาล็อกแมนเหรอเท่ว่ะเมื่อกี้เท่มากเลยไม่เคยดูเมะเรื่องล็อกแมนเลยคือตัวละครมันเยอะมากอะเกมเนี้ยเราไม่รู้อะอะไรมาจากไหนมั่งอะเอ้าอะไรอะเกิดอะไรขึ้น A software update is request เลยวะต้องไปอัปเดตอะอัปเดตกันตรงเนี้ยอัปเดตกันเร็วๆนี่แหละอ่ะรีเน็ตกันด้วยครับใครยังไม่ได้อัปเดตด้วยนะมันอัปเดตอยู่เนี่ยเน็ตผมเร็วเน็ตผมเร็วผมไม่แคร์อยู่แล้วแป๊บเดียวปึ๊ดปึ๊ดนี่ขนาดสตรีมอยู่เนี่ยนี่ขนาดสตรีมอยู่เนี่ยปึ๊ด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 เนี่ยมันคงเล็กอะมันคงเล็ก มันคงเล็กอะอัพแล้วอัพแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะฝากกดไลค์ด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยเร็วใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ด้วยนะอยากให้ช่องผมโตๆก็ช่วยกันแชร์หน่อยอัปเดตเสร็จแล้วนะฮะป่ะ Start Software จะได้แบบเวลาช่องเราโตใช่มั้ยเราก็มีเค้าเรียกอะไรมีแบบมีกำลังเค้าเรียกอะไรมี power ไปพูดกับสปอนเซอร์ไงเอาของมาแจกได้ไงใช่มั้ยโทษถ้าช่องเราใหญ่โตเราก็เอาอะไรมาแจกก็ได้อะไม่แคร์สื่ออยู่แล้วอะช่องเรายังไม่มีใครรู้จักเลยเอาของมาแจกอะไรล่ะอ
ัปเดตครับอัปเดตใครยังไม่ได้อัปเดตจะมาเล่นด้วยกันอัปเดตก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เล่นด้วยเรียบร้อยโยกรรมง่วงตึ๊ด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 ไปคีย์ห้องกัน Smash Battle Arena สร้างห้องเหมือนเดิมกด Start Next ไปชื่อห้อง D M C Spacebar N A J A ชื่อห้อง D M C นะจ๊ะพาสเวิร์ด11115ตัวเหมือนเดิมนะครับไปใครจะเล่นเข้ามาใครอยากลองฝีมือมากันเยอะๆเล่นตัวอะไรเป็นหลักครับผมเพิ่งจับเมตาไนท์ครับนี่เพิ่งจับเมตาไนท์เมื่อวานลองดูมันดีโกงดีเมตาไนท์มันโกงมากผมเลยชอบเล่นมันปกติผมมาเล่นมาริโอ้นี่แหละง่วนจัดอ๋อไม่ใช่ง่วงนะง่วนหลายแล้วครับตอนนี้ครับไซเกอร์ครับหลังจากที่เขาลงสมัครการแข่งครับแต่ไม่ตื่นมาแข่งครับเลยอดแข่งไปครับวันก่อนไซเกอร์ครับพาด้วยอั้นครับแล้วก็ไลชูครับแล้วก็มาไทกิแล้วก็คุณ5ครับมาตอนนี้4คนพร้อมบนเวทีครับไปก่อนเลยแล้วมีซูชิแรมเพิ่มมาอีก1คนครับเลดี้เลดี้ไม่ยอมพร้อมผมพร้อมอ่ะทำไมอ่ะผมพร้อมอ่ะคุณร้องเพลงภาคนี้มาจากคุณร้องเพลงเปิดอนิเมะเคอร์บี้ตายง่วงยังพิมพ์ผิดเบอร์เนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วง่วงเราถูกเมตาไนท์ครับจากไดมอนด์แคทครับอุ๊ยตอนนี้ตกง่ายด้วยนี่ไงจับข้างบนก่อนเลยเห็นลอยอยู่บนฟ้าโว้โน่เคอร์บี้โอ้โหเน็ตกระตุกนิดๆนะอุ้ยนี่เคอร์บี้อุ้ยเคอร์บี้ทับหัวอุ้ยเอาแล้วอุ้ยหายไปหนึ่งเอาลนไปเองซะงั้นเอาโดนไฟโอ้ก็เด้งมาฝั่งนี้เอาติดจอไปครับแต่มันแคทอะไรวะเอาอะไรวะเฮ้ยปึ๊บเกาะไว้คือพี่มันมาแล้วใช้ก่อนอุ้ยไม่โดนสวยแล้วเฮ้ยดันไกลโดนแล้วเอาโดนคือพี่วะโอ้โหหายด้วยแพ้เลยเหลือเคอร์บี้กับทางด้านของคุณ5ครับคุณ5กระโดดสับเคอร์บี้ลอยขึ้นไปหายไปบนฟ้าครับแล้วตรงนี้คุณอั้นลงมาใหม่ครับเคอร์บี้มาด้วยคอนครับคุณ5ใช้ปืนยิงตรงนี้โดนเคอร์บี้ตัวแตกหรือเปล่าลอยขึ้นฟ้าไปตรงนี้ครับโยนปืนทิ้งแล้วกระโดดลงมาสับด้วยมีดครับตรงนี้แผนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงครับมีไฟแลบลงมาตรงนี้กระเด้นโดนไป2คนครับแล้วเน็ตตรงนี้เหมือนจะแหลกๆกระตุกนิดนึงครับใครที่เน็ตไม่ค่อยดีรีเน็ตนิดนึงนะครับแพทรอบนี้บั๊กไหมครับคิดไปเองเมื่อกี้ก็เข้าห้องเพื่อนไม่ได้
ทำไมมันแหลกอย่างนี้เน็ตครับเน็ตมันเน็ตคนเล่นมันอาจจะแบบไม่ค่อยเสถียรก็เลยทำให้แบบด่านนี้เล่นยากนะด่านนี้เล่นยากเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันมืดอย่างนี้ได้ด้วยเหรออุ้ยมันมืดอย่างนี้ได้ด้วยมองอะไรเห็นวะกระตุกด้วยครับตอนนี้เหลือ6วินาทีสุดท้ายครับคุณ5พยายามจะไล่ฟันเคอร์บี้เคอร์บี้เปลี่ยนเป็นลูกตุ้มโยนลงมาแต่ก็เรียบร้อยครับโดนสแมชหายออกจากจอไปครับแม่ชิวเฉียดครับแม่คุณ5ขวาที่1ไปครับแม่เข้ามาก็ได้ที่1เลยตูนลิงแล้วทำไมดัมเบิ้ลแคทยังได้ที่3อยู่มาเฮ้ยได้เหรียญอะไรด้วยอ่ะเพิ่งสังเกตอ่ะเรารอข้างเวทีแกเปิดเกมแรกมาแพ้เขาก่อนเลยแล้วคู่ต่อไปเป็นทางด้านของคุณ5คุณอั้นแล้วก็มีไลชูเพิ่มเข้ามาครับเอาแล้วเด้งออกไปครับไซเกอร์ยังไงใครเป็นคุณเมฆไทกิไลชูแล้วก็คนหนึ่งใครมองไม่ทันคุณ5ครับคุณ5ไลชูก้อนเมฆแล้วก็ไทกิครับ4คนในรอบที่2ครับตูนลิงครับอะไรเกรนนินจาใช่ป่ะเกรนอ่านว่าเกรนนินจาหรือเปล่ากรีนินจาอ่านว่าอะไรตัวเนี้ยเนสมาแล้วครับตรงนี้เริ่มมารอบที่2เน็ตค่อนข้างจะปกติสุขดีครับอยู่บนสนามของทางด้าน Animal Crossing ครับ2นาทีเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ทางด้านไลชูกระโดดลงมากลางเวทีครับทางด้านของไทกิพยายามจะใช้เวทครับแต่ไม่โดนใครครับพรเมฆตบไปด้านหลังครับพยายามจะใช้ตรงนี้ครับแล้วแมปนี้มีอะไรแปลกๆครับด้านขวาครับมีฉลามมาเห็นหูฉลามไวๆครับเหมือนจะใครตกน้ำไปนี่น่าจะโดนง่ามครับด้านซ้ายคุณ5พยายามจะเก็บไอเทมและโยนไอเทมขึ้นมาเป็นซามูไร1ตัวครับวิ่งเข้ามาฟันตรงกลางจอครับทางด้านคุณเมฆพยายามจะป้องกันครับมีสนามมีฉลามครับอยู่ด้านขวาด้วยลายเวทไปแล้วตรงนี้คุณ5จะโดนฉลามแล้วโดนเฟี้ยงลงไปครับทางด้านของคุณก้อนเมฆตกน้ำหรือเปล่าไม่ตกครับกลับมาได้อยู่ครับตรงนี้คุณเมฆไปอีกแล้วครับแล้วทางด้านคุณ5ใช้เจ็ตลอยตามไปตีต่อครับแต่คุณเมฆพยายามจะกลับมาให้ได้ครับไหลถีบด้านซ้ายเจอกับไทกิอยู่ครับไทกิพยายามจะสู้กับทางด้านของไลชูครับทุบทางด้านคุณเมฆลอยไปเหมือนกันตอนนี้เหมือนคุณเมฆโดนลุงครับอ้าวแล้วทางด้านไทกิโดนอะไรครับเหมือนจะโดนระเบิดเองทางด้านซ้ายมือครับไลชูตรงนี้ครับมีเรือมาจอดทางด้านซ้ายด้วยครับมีแข็งมาตรงกลางเวทีตรงนี้ครับไทกิครับเหลือ1นาที50วินาทีครับสงสัยเนี่ยผมไม่ดีไลนี่เก่งใช่ไหมเฮ้ยคุณหาเอาอ่ะคุณหาพยายามจะซัดกับไทกิครับโยนเต่าไปไทกิโดนไลชูกระเด็นลอยออกจากจอไปแล้วยังกลับเข้ามาได้อยู่ทางด้านของไลชูครับทางด้านคุณฮาทุบลงมาด้านล่างเอาแล้วมีอุกกาบาตลงมาจากข้างบนครับแล้วโดนสแมชไปเลยครับทางด้านของไลชูครับตรงนี้ครับคุณฮาซัดทางด้านของคุณก้อนเมฆลอยหายออกไปเหมือนกันครับได้อะไรได้เคียวแล้วอัลติเมทของใครใครได้อัลติเมทเป็นทางด้านไลชูได้อัลติเมทนะครับตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าและกดใช้จังหวะนี้โดนใครหรือเปล่าโดนลมครับเต็มครับไม่โดนใครครับตรงนี้ได้ลูกบอลมาเฟี้ยงไปแต่ไม่โดนใครครับได้เป็นไลชูออกมาเหมือนกันครับทางด้านไทกิครับอยู่บนต้นไม้พยายามจะยิงเวทใส่ทางด้านไลชูแต่ก็ไปโดนคุณ5อยู่ด้านล่างแล้วลอยขึ้นไปตรงนี้มีฉลามอยู่ตรงนั้นด้วยแต่แหมแล้วไลชูกลับมาได้ครับโอ้โหครับนี่ครับไลชูแล้วมีคนได้อัลติเมทครับเป็นทางด้านคุณกันเมฆครับเนื้อของเราใช้อัลติเมทจากบนฟ้าแล้วโดนทางด้านคุณ5กระเด็นลอยออกไปแต่กลับมาได้แต่เป็นไทกิครับที่ลอยออกไปแต่ก็ยังกลับมาได้อยู่และไลชูด้านล่างครับเกือบโดนฉลามกินครับขวามือแม่ครับนิดเดียวครับทางด้านของไลชูครับไทกิครับลอยขึ้นไปบนฟ้าตรงนี้ครับเรามาดูทางด้านของสต็อกครับเป็นทางด้านของไลชูที่เหลือ2กับคุณก้อนเมฆครับแต่ถ้าคุณ5ครับมีอัลติเมทพร้อมกับไทกิแล้วยังมี3สต็อกทั้งคู่ครับอันทางด้านไทกิใช้อัลติเมทเป็นดาวยักษ์ก่อนเลยครับตรงนี้แต่มันเหมือนไม่โดนใครครับใช้ผิดที่ผิดเหลี่ยมไปหน่อยทางด้านคุณ5หันมาแล้วครับแล้วสับทางด้านก้อนเมฆครับเต็มข้อเต็มเหนียวตรงนั้นและน่าจะลอยเรียบร้อยครับสแมชหายจอไปครับทางด้านไทกิกับคุณ5ที่ยังมี3สต็อกอยู่ครบถ้วนครับแล้วเหลือ8วินาทีสุดท้ายมีลูกบอลมากลางเวทีด้วยครับเหมือนจะซัตเทิลเดย์หรือเปล่าครับหรือว่านับคะแนนเหมือนจะซัตเทิลเดย์ครับนี่ครับซัตเทิลเดย์ทางด้านของไทกิกับคุณ5ครับวงบีบมาแบบนี้คุณ5วิ่งใส่แล้วโอ้ยวิ่งแบบไม่ลังเลครับวิ่งเข้าไปสับที่ขาครับลอยเคว้งออกไปแล้วไทกิ
และรอบนี้ครับเป็นคุณ5ครับที่เข้ารอบไปสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่อยากเล่นด้วยก็แอดมาได้แต่ตอนนี้คนน่าจะเต็มนะก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับนะฮะช่องผมก็เล่นเองด้วยเปิดให้เล่นด้วยยังไงก็เข้ามาแล้วซัพพอร์ตได้ในการกดไลค์นะครับตามผมหรือเปล่าเฮ้ยสุชิแรมเน็ตดีหรือเปล่าเนี่ยครับรอบนี้เป็นไทกิสุชิแรมและคุณ5ครับคุณ5ชนะ2เกมติดมาแล้วครับรอบนี้ครับโรซาลีน่าไทกิครับยังอยู่กับคุณตูนครับเอาไว้ให้คุณตูนคุณ5ตูนลิงครับแล้วก็อิงลิงมาจากสุชิแรมครับแล้วก็เบต้าไนท์ครับผมเองเนี่ยกระตุ้นเยอะกระตุ้นเยอะโอ้โน่ทำไงวะมึงได้ไหมวุ้ยคุณห้าใจเย็นอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมไทกิไปเลยไปเลยโอ้โดนซูชิแรมซูชิแรมซูชิแรมกระตุกในกระตุกในกระตุกในกระตุกหายไปดิโอ้หายเองว่ะเดี๋ยวสองสต็อกฮึบนี่ไงไม่โดนเว้ยลูกบอลจ๋าเอ้าเฮ้ยทักกี่ได้เฮ้ยมันยิงปืนแล้วมันยิงปืนแล้วมันจะยิงปืนแล้วมันจะยิงปืนแล้วโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยลูกบินก่อนบินอ้าโดนจนได้เว้ยเออยังผมยังอยู่นี่ไงสองคนไปดิหายไปหนึ่งเว้ยสุชิลัมโอ้ยเด้งยังไงเลยอย่าให้มันใช้หนีก่อนนี่ไงอย่ามายุ่งกับพี่ไอ้กี่ออกไป เรายืนชิ้นเนียนๆอยู่ตรงนี้คนเดียวชิวๆเนียนๆอะไรลูกมาทำไมลูกนี่ไงนี่ไงเอาลนชิปหล่นไปเองเฉยเลยเอาหล่นอีกแล้วพุ่งหล่นเองสองรอบอ่ะโอ้โคตรสวยแท้ถึง5ยังอยู่ครับจะคว้าแชมป์ในรอบที่3ไปหรือเปล่าครับหลังจากชนะไป2รอบติดและตรงนี้ชนะไปอีกแล้วคุณห้าเอาแล้วครับตรงนี้ครับมียอดฝีมืออยู่ในทัวร์นาเมนต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยครับเอาว่ะตูนลิงว่ะเฮ้ยผมพุ่งมั่วไป2รอบตกไป2ทีเลยโคตรเฟลคุณห้าอย่างที่1อยู่ครับเอาว่ะคุณบูธอยู่ไหมคุณบูธเรียกคุณบูธมาปราบมารอบนี้ครับไทเกอร์ครับคุณอั้นคุณ5แล้วก็ไทกิครับ2คนนี้เขาพยายามจะเอาที่1กันให้ได้ครับไทกิกับคุณ5เออใช่ทุกคนลุม5กันเฮ้ยทุกคนลุม5กันได้ที่1หลายรอบแล้วโอ้
นี้เหมือนจะเป็นด่านของดักฮันครับเป็นด่านที่เราต้องใช้ปืนยิงเป็ดครับไฟเตอร์ตรงนี้เป็นคุณอั้นครับคุณฮาแล้วก็คุณไทกิครับและโดนดูดขึ้นไปหรือเปล่าครับตรงนี้มีอ้าวแล้วสแมชไป1ครับทางด้านคุณอั้น US ครับหายไปก่อนเลยครับทางด้านคุณอั้นกลับมาก็แปลงเป็นหีบทุบลงมาจากข้างบนครับและโดนสแมชลอยออกไปครับทางด้านของไทเกอร์ครับและใครโดนสแมชไปเรียบร้อยครับไทเกอร์มีกระตุกเล็กๆครับทางด้านคุณฮาพยายามจะใช้ดาบเอาแล้วตกเวทีแต่ยังกลับมาได้ครับไทกี้ครับอยู่กับทางด้านของไซเกอร์ครับพยายามจะซัดกันอยู่ทางด้านซ้ายครับและแปลงโดนเวทแปลงเป็นตัวเล็กครับสายฟ้าและด้านบนครับเป็นทางด้านคุณฮากับเคอร์บี้ครับซัดกันอยู่ไทกี้อยู่ด้านล่างครับโดนสแมชออกไปแต่ยังกลับมาได้อยู่ครับและตรงนี้แดชลงไปแล้วมีสแมชบอลนัดมาตรงกลางเวทีตรงนี้ลอยไปลอยมา1ลูกใครจะเอาใครจะเก็บยังไม่มีใครสนใจครับตอนนี้ป้องกันตัวเองกันไว้ก่อนแล้วทางด้านของไทเกอร์วิ่งไปเอาและได้มาครอบครองครับตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าถอยหลังมาและได้จังหวะกดไฟตรงนี้ครับโอ้โหแล้วใครได้ค้อนอยู่เสียดายครับทางด้านคุณอั้นครับได้ค้อนอยู่แต่โดนสแมชหลุดออกไปครับแม่ครับนี่ค้อนเทพเลยเมื่อกี้แล้วมีนี่ครับเน็ตกระตุกเล็กๆครับตรงนี้มีกระตุกยังไงครับตรงนี้คุณอั้น US ครับเหลือสต็อกแค่1เท่านั้นครับไซเกอร์เหลือ2ครับไทกิเหลือ2คุณฮายังเหลือ3เท่าเดิมครับกับ 39% ที่โดนโจมตีไปน้อยนิดเท่านั้นเองครับตรงนี้ครับคุณอันพยายามจะไปจัดการคุณฮาครับแล้วตรงนี้เคอร์บี้ได้ทีเมทมาตรงนี้กระโดดสับข้างบนกลางอากาศแล้วไม่โดนใครหรือเปล่าเอาโดนครับคุณฮารับไปเต็มๆครับคุณฮะสับด้วยดาบใหญ่ครับแต่ยังกลับมาได้อยู่ครับเกาะขอบเวทีไว้แล้วทางด้านสไตรเกอร์พุ่งกลับเข้ามาแล้วครับตรงนี้ครับเป็ดโดนฟันล่วงลงไปอันก็ฟันเป็ดล่วงเลยครับตรงนี้ครับเคาะมาแล้วเป็นทางด้านของไทกิครับโดนสแมชหายไปหรือเปล่าไม่ใช่คุณสไทกิครับเป็นคุณฮาครับโดนสแมชหายไปและตรงนี้โดนไปหนึ่งรอบครับเราเป็นไทกิกับคุณฮาครับที่มีอัลติเมทพร้อมกันทั้งคู่และคุณฮาใช้ก่อนตรงนี้ไม่โดนใครครับไทกิพยายามจะเอาค้อนทุบคุณฮาแต่ไม่โดนครับแล้วมาตรงนี้กดอันติเมทแบบนี้ดาวขยายใหญ่ยักษ์ขึ้นโดนทางด้านไทเกอร์เต็มๆคุณฮาโดนลากไปอีกคนครับและทั้ง3คนลอยลิ้วปิวละล่องออกไปครับแต่ยังกลับมาได้อยู่แต่เป็นทางด้านของไทเกอร์ไทเกอร์กลับมาได้ครับแล้วเหลือ30วินาทีสุดท้ายครับแล้วครับไทเกอร์ครับได้อัลติเมทแต่โดนสแมชหลุดออกไปครับแต่ยังกลับมาได้กองขอบไปทีแล้วพุ่งเข้ามาตรงนี้คุณฮาพยายามจะหนีแล้วกดอัลติเมทตรงนี้เลยหรือเปล่าและเรียบร้อยครับคุณฮารับไปเต็มๆครับโกทริปเปิลฟินิชครับ3อัลติเมทจากโปเกมอนเทรนเนอร์ครับและเป็นทางด้านของคุณอัน US ครับที่หายไปก่อนเลยครับดูเหมือนตรงนี้จะเป็นซัตเทิลเดธของทางด้านไทเกอร์ของคุณฮาครับเอาแล้วครับซัตเทิลเดธ2คนนี้อีกแล้วครับไม่ยอมกันจริงๆครับสำหรับทางด้านของไทกิกับคุณฮาครับไทกิชาร์จตรงนี้แล้วโยนดาวออกไปแต่ไม่โดนใครครับคุณฮาจะโยนระเบิดแบบนี้แล้วขึ้นไปสับแต่หายตัวทันครับไทกิตรงนี้ยังไงสับขาแล้วโดนด้านหลังล่วงมาแบบนี้ใครตายมองไม่เห็นเลยเว้ยแล้วเป็นไทกิครับโดนทางด้านของคุณฮาครับจับเหวี่ยงออกนอกเวทีไปคุณฮาชนะรอบ4แล้ววะเอาวะคุณฮารอบ4วะเพื่อนๆเริ่มหาไม่ออกแล้วป่ะแพ้กันอย่างเดียวเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวมันแค่จะไม่ถึงคิวว่ะอะไรวะนี่ครับคุณหาได้ที่1ไปครับไทเกอร์ออกครับคุณอั้นออกครับเป็นคุณก้อนเมฆครับขึ้นมาแทนครับอ้าวแล้วไดมอนด์แคทยังไงทำไมได้ขึ้นมาเอาไทกิออกไปไทกิจะไปเปลี่ยนตัวหรือไงไทกิจะไปเปลี่ยนตัวครับคนอยู่ที่2018โคตรโหดกระโดดตีแล้วครับรอบนี้เป็นคุณฮาก้อนเมฆครับแล้วก็ไลชูครับโคลินครับแล้วก็ไดมอนด์แคทเมตาไนท์ครับเมื่อกี้ตกพลาดไปเขินเลยเอ้ย
ฆอะไรแล้วคุณเมฆโอ้โดนช็อตโดนช็อตโดนช็อต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 เบียคุณหาโดนก่อนเลยหาไม่ออกโดนเลยโดนสแมชหายเลยทีนี้เบียออกไปเอาให้โดนไฟเห็นเลยโอ้ยโดนอยู่นั่นแหละอุ้ยพอแล้วอุ้ยค้อนนั่นโดนค้อนเข้าที่ตูดตีคุณทาไปเอากดดิติดแล้วมับเขาให้นี่ไงคุณเมฆไงหายไปดิมาอีกอ่ะมาอีกอ่ะโดน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 อีกอ่ะเอาเฮ้ยโดนอีกอ่ะเอาโอ้โหโดนเต็มๆเลยน่าจะไม่รอดว่ะไดมอนด์แคทลาก่อยเฮ้ยอ้าแพ้แล้ววะคุณเมฆไม่น่าจะรอดหายยาวครับแล้วมีบอลสแมชมาตรงกลางเวทีครับตรงนี้คุณเมฆไลชูและคุณฮาครับเป็นทางด้านคุณฮาที่ได้อัลติเมทมาก่อนครับโยนบูมแรงไปแล้ววิ่งพยายามจะใช้อัลติเมทลงไปด้านล่างแล้วกดใช้แต่ยังไม่ทันครับหลุดไปก่อนครับลูกบอลมาครับตรงนี้พยายามจะใช้พาวเวอร์ครับช่วยนี่ครับทำสตันเพื่อนครับไหลชูแล้วคุณฮาตรงลงไปแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับแล้วโยนลูกบอลโปเกมอนไปได้ตัวอะไรมาไม่รู้ตัวนึงวิ่งชนแต่ไม่โดนครับคุณก้อนเมฆโดนซัดตูดลอยขึ้นไปครับแล้วตรงนี้ครับคุณฮาพยายามอาศัยจังหวะอ้าวแล้วเป็นทางด้านไหลชูครับตกเวทีตายไปเฉยๆครับเหลือทางด้านคุณก้อนเมฆครับแล้ว30วินาทีสุดท้ายจะซัดเติมเดชหรือเปล่าครับแบบนี้ใครสแมชก่อนแพ้เลยคุณฮาครับโดนแล้วมีคุณเมฆเรียกผู้ช่วยออกมาครับเป็นนักรบในชุดเกราะ17วินาทีโยนระเบิดลงมาตรงนี้แล้วมีไอเทมใหม่1ชิ้นครับใช้ไอเทมที่2ก่อนแล้วสวยแล้วครับทางด้านของเอาแล้วโดนสแมชไปทั้งคู่ครับโดนสแมชทั้งคู่ครับตอนนี้คุณเมฆได้เปรียบอยู่ครับมีผู้ช่วยถึง2คนครับแล้วคุณฮาโดนซัดออกไปแบบนี้หมดเวลาก่อนพอดีครับเป็นซัตเทนเดทครับอ้าวหันมาดูแชทหันมาอีกทีอ้าวหันมาทีโอ้ยยังไม่แคทได้ที่โหลดเลยวะพุ่งชนไม่โดนใครเลยเขารู้แก้วกันหมดแล้วอะอะไรวะเขารู้แก้วกันหมดแล้วท่าผมอะโจนั่งดูอีกแล้วอ่ะเมื่อวานอย่างเข้มเลยวันนี้อย่างง่อยเลยตูนลิงครับมาปุณหาครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่5หรือเปล่าครับชนะกัน5รอบติดกันไปแล้วครับตรงนี้ครับมาครับคุณก้อนเมฆครับมาจับเนสเหมือนเดิมครับสไตรเกอร์ครับโปเกมอนเทรนเนอร์แล้วก็ซูชิแรมครับเป็นทางด้านของอิงลิงครับยิงปืนใส่ทางด้านคุณฮาร์ปอิงลิงซูชิแรมครับกระโดดซัดใส่ครับสไตเกอร์ทางด้านคุณก้อนเมฆครับอาศัยเวทติดตามครับแล้วมีคนได้คอนครับตรงนี้คุณฮาครับคอนเทพตรงนี้โดนขาเอียบร้อยครับซูชิแรมหายไปอีกหนึ่งครับทางด้านคุณเมฆหลบได้ครับตรงนี้โดนสแมชไป1คนครับซูชิแรมครับแล้วตรงนี้มีอะไรเกิดขึ้นครับมีท่าไซเกอร์ส่งอะไรมาตรงนี้เป็นลำแสงจากท้องฟ้าแล้วเป็นเหมือนจะเป็นโปเกมอนในตำนานสักตัวนะครับและสไตรเกอร์ครับเรียบร้อยครับ
กลับขึ้นสังเวียนไม่ได้ครับตกไปครับตรงนี้เหลือคุณฮาคนเดียวครับที่ยังมีสต็อกอยู่ถึง3ครับสเกวดาวตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นแมปของเจ้าหญิงพีชหรือเปล่าเป็นปราสาทอ้าวแล้วซูชิแลมยังจับมาได้ครับแต่ตรงนี้คุณเมฆพยายามจะสแปมลำแสงใส่ครับเป็นทางด้านของไซเกอร์ครับที่มีท่าอัลติเมทมาตรงนี้แล้วกดใช้แบบนี้3อันตีครับใส่เข้าไปคุณฮาโดนเต็มๆแต่มีคนหลงลงไปอยู่ข้างล่างครับเป็นทางด้านซูชิแลมครับและคุณฮากลับมาไม่ได้เหมือนกันครับเสียไป1สต็อกครับแต่ตรงนี้ครับคุณเมฆได้อัลติเมทมากระโดดขึ้นฟ้าแล้วจะกดใช้เลยหรือเปล่าตรงนี้ยังไงครับซัดทางด้านของไซเกอร์ลอยออกไปและกดใช้ทันทีครับฝนดาวตกลงมาตรงนี้ซูชิแลมโดนในคนแรกไซเกอร์ลอยหายออกไปจากจอครับเป็นไทเกอร์คนเดียวครับที่โดนครับแล้วตรงนี้ซูชิแลมได้อัลติเมทเหมือนกันครับหันกลับมาทางด้านนี้ครับเจอคุณฮาแล้วกดใช้แต่คุณฮาหลบไปได้ไม่โดนใครมีคุณเมฆอยู่ด้านล่างครับเรียบร้อยครับคุณเมฆโดนเต็มหัวครับแล้วทำให้โดนสแมชไปด้วยครับคุณฮายังมี2สต็อกแล้วมีสแมชบอลลอยกลางเวทีแบบนี้2ลูกมีลูกปอมอยู่ลูกนึงครับคุณฮาได้อัลติเมทและตรงนี้คุณฮาได้อัลติเมทและโดนคุณก้อนเมฆเต็มๆครับมับเข้าให้ครับแต่ยังอยู่ได้ครับยังไม่หายกิ้งกลับมาตรงนี้กลับเข้าสู่สังเวียนแล้วมีลูกบอลแท้ครับไปกีโดดแล้วคุณเมฆครับตัดลูกบอลปลอมลอยออกไปครับลอยกลับขึ้นมาได้ครับยังกลับขึ้นเวทีได้แล้วสำหรับคุณก้อนเมฆคุณฮาครับพยายามจะไปเอาลูกบอลครับซัดทางด้านซูชิแลมลอยไปแล้วเอาคุณฮาครับโอ้โหครับพยายามจะซัดซูชิแลมครับแต่พุ่งยาวลงไปเลยครับแล้วซูชิแลมตกเวทีแต่ยังกลับมาได้ครับตรงนี้เหลืออยู่คนละสต็อกครับเหลือ40วินาทีแต่เป็นคุณเมฆกับซูชิแลมครับที่ดาเมจเหมือนจะสะสมไว้เยอะมากพอสมควรครับแล้วเป็นดีครับคุณเมฆมีอัลติเมทมาก่อนเลยครับเรียกฝนดาวตกลงมาเป็นทางด้านซูชิแลมหรือเปล่าที่จะไปก่อนครับซูชิแลมโดนไป1ทีแต่ยังไม่ไปครับเป็นทางด้านคุณฮาเอาคุณฮาออกไปก่อนแล้วครับเอาแล้วคุณเมฆครับหลุดออกจากเวทีไปแล้วเหมือนกันครับตรงนี้เหลือซูชิแลมกับไทเกอร์ครับค่อนข้างสูสีครับตรงนี้ครับเป็นเจ้าแย้ไฟครับกับปั๊มหมึกสาดสีแล้วตรงนี้ได้ดาวครับซูชิแลมทำยังไงครับได้ลูกบอลมาแล้วอัลติเมทมาเข้าข้างทางด้านสไตเกอร์ครับแล้วกดใช้ตรงนี้แต่ไม่โดนครับเอาแล้วซูชิแลมยังไงไม่โดนไปเฉียดๆครับครับเป็นทางด้านของ2คนนี้ครับเข้าสู่ช่วงซัตเทิลเดทครับและเป็นซัตเทิลเดทของทางด้านใครว่ากันลอยไปแต่มองไม่ออกเลยใครลอยไปใครลอยไปโอ้ยเป็นทางด้านซูชิแลมครับที่พลาดท่าครับเสียทีให้กับทางด้านของโปเกมอนเทนเดอร์ครับโอ้เมื่อกี้มองไม่ออกเลยใครลอยไปมันอยู่มันอยู่ดาวมาไงวะโอ้แล้วคุณฮาพุ่งตกลงไปฮาเลยออกไปบ้างผมบ้างไม่ต้านไหนคุณฮาลอยครับฮาเลยรอบนี้ครับซื้อชิแลมครับได้แชมป์รอบเมื่อสักครู่ครับกับอิงลิงครับแล้วก็ไซเกอร์เปลี่ยนมาเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ดาร์กซามูสครับนี่ไงหายไปไทกิจไซเกอร์โอ้ยโอ้โอ้โอ้โน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 ไปซะไปซะไปซะไม่โดนไม่โดนโอ้ no
เฮ้ยโล่อะไรวะไม่โล่อะไรวะฟินบอลเหรอโอ้ยโดนแล้วลงมาโดนแล้วโอ้โหสงสารฉันเถิดพุ่งไปข้างบนโอ้ยลงมาแล้วลอยแล้วไอ้ลงไปพ่นขอใช้บ้างเออหัวหายดิโอ้ไดมอนด์แคทโดนเต็มๆลำแสงแบบนี้แต่ฉันยังอยู่โอ้ยเปียแม้ไปเฉยเลยโอ้ยแต่ท่านเดทว่ะ4คนเลยเออเอ้าเราหายเหรอไทกิอยู่ว่ะโดนอะไรไปวะอะไรวะน่าจะได้ที่2อยู่นะโอ้ที่ไอ้ที่สองร่วมโอ้อะไรวะนอนก่อนนะครับฝันดีโอเคฮะโอ้ทำไมต้องเป็นเราอ่ะอุตส่าห์ประคองเกมอยู่ตั้งนานใครออกวะแล้วบอกสไตรเกอร์เอาไดมอนด์แคทหมุนละไดมอนด์แคทหมุนละโอ้ชิดริมไปละเรียบร้อยครับโดนระเบิดหมึกไงผมหลบครบทุกอย่างทันพอดีเออโหไทกิรอดพอดีเลยว่ะมองไม่ออกเลยว่าโดนอะไรปิวไปเมื่อกี้คิดว่าตัวเองก็พุ่งไปใส่ยังฮาใช่ไหมอย่างนี้ครับไลชูครับคุณก้อนเมฆไทกิแล้วก็ไซเกอร์ครับไซเกอร์อยู่ด้านล่างยิงโดนไฟไหม้ก่อนเลยครับไซเกอร์แล้วด้านบนไลชูชาร์จอย่างนี้แล้วยังไงวิ่งเข้าไปสเตะแต่ไม่โดนใครครับคุณเมฆใช้เวทลอยลงมาทีทุบลอยหาไปครับแล้วสแมชหายไป1ครับทางด้านของไลชูครับโดนผ่อนเพื่อนเลยครับสไตรเกอร์อยู่ด้านบนครับไลชูอยู่ด้านล่างไทคิวเดิมเตะออกไปเอ้าแล้วสไตรเกอร์ยังไงกลับทันหรือเปล่ากลับไม่ได้ครับพุ่งไกลไปหน่อยครับแล้วตรงนี้ไลชูได้ค้อนมาทุบสไตรเกอร์แต่สไตรเกอร์กันไม่ได้แล้ววิ่งหนีด้วยความรวดเร็วแล้วมีหยุดเวลามาทันเวลาพอดีครับทำให้ค้อนนี่ใช้ไม่ได้ผลครับทางด้านของสไตรเกอร์ครับซัดทางด้านของไอ้กี่ลอยขึ้นไปครับก้อนเมฆยังอยู่ครับตรงนี้มีทางด้านของไซเกอร์ครับที่เหลือ2สต็อกเท่ากับไลชูครับก้อนเมฆกับไทกี้ครับยัง3สต็อกเท่ากันครับเอาแล้วสไตรเกอร์ได้อัลติเมทมาตรงนี้จะกดใช้ได้หรือเปล่ายังไงจะกลับเวทีแล้วโหแล้วใช้กลางอากาศครับแบบนี้โดน3คนทันทีครับโอ้ครับเหลี่ยมมันสวยพอดีครับทางด้านของไทเกอร์เอาแต่ตัวเองไม่รอดครับเอาจะเกาะได้อยู่ครับเกาะขอบเวทีกระแทกทางด้านของไลชูครับเดี๋ยวไปทางด้านของคุณก้อนเมฆครับโดนซัดลอยขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วไทกิยังไงเกือบตกเวทีไปครับแล้วเป็นทางด้านของไลชูที่มีอัลติเมทมาตรงนี้แต่โดนลำแสงโดนตูดกระเด้งออกไปแล้วข้างบนก้อนเมฆไลชูยังไง
ไรชูกดใช้ตรงนี้แต่ไม่โดนใครครับว้าวไปครับตรงนี้เอ้ายังโดนสไตรเกอร์อยู่หน่อยเฉียดๆครับเอาละครับตรงนี้ไรชูครับพลาดอัลติเมทไปครับอย่างน่าเสียดายแล้วเป็นสไตรเกอร์ครับที่โดนเคาะลอยขึ้นไปบนฟ้าครับไทกี้ชาร์จอยู่ตรงนี้เอาแล้วเป็นสไตรเกอร์ครับที่โดนสแมชหายออกจากเกมไปก่อนเลยครับขั้นแรกครับไรชูเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับทางด้านของคิงก้อนเมฆยังประคองสต็อกของตัวเองให้เหลือ3ได้อยู่อย่างสวยงามครับไทกี้ครับชาร์จอยู่ตรงมุมหินครับยังไงครับพยายามจะสแปมตำแสงใส่เพื่อนครับแล้วชาร์จอัลติเมทเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านของไทกี้ครับตัวของไทกี้ครับเป็นลำแสงใหญ่ครับเรียบร้อยครับโดนคู่เลยครับแล้วหายไปทั้งคู่เลยครับทางด้านของไลชูกับก้อนเมฆครับเหลือตรงนี้เหลือไทกี้กับคุณก้อนเมฆ2-1แล้วครับ10วินาทีสุดท้ายน่าจะเป็นซัตเทิลเดทครับตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด5วินาทีนี่แหละผิดพลาดเอาแล้วคุณก้อนเมฆไปอยู่ในถังครับลอยไปอยู่ในถังครับนึกว่าตกเวทีไปแล้วซัตเทิลเดทครับแล้วเอาแล้วไม่รอช้าครับไทกี้ครับกระโดดซัดขึ้นไปทันทีครับดาร์คซามูสครับได้ที่1ไปในรอบนี้ครับไทกี้ครับและรอบต่อไปคุณฮามาแล้วด้วยครับจะยังฮากันอยู่หรือเปล่าครับรอบหน้าเอาไปมาเดี๋ยวมันแคทมาแล้วเกียวเฮ้ยคุณฮามากับโยชิว่ะดักซามุสเนสโยชิแล้วก็เมตันไนครับยังไม่ทันตั้งตัวเลยเหมือนประมาณ3 2 1ปุ๊บโดนทุบเลยเฮ้ยไทกี้อย่าพึ่งนี่ไงซัดตูดกันเลยเอาเฮ้ยรอด้วยดินี่ไงโอ้ขอบคุณดาวครับใครให้ดาวมาอุ้ยโดนกินขอบคุณ20ดวงจากคุณเบญจพลครับเอ้ยไม่โดนใครเลยวะโอ้ยโดนกินแกนี่นะเอ้ยไม่โดนว่ะเอ้ยใครได้เลสได้ว่ะบินหนีไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเออไม่โดนไปอุ้ยโดนโอ้ยโดนเบสบอลอยู่ข้างล่างเลยเอ้ยโดนกินแกอุ้ยคุณฮากินผมไหมอ่ะกินผมไหมนักอ่ะนี่ไงโดนกินแกโอ้โหโดนทั้งไอ้นี่โดนทั้งอันติโอ้โหโยชิมาเต็มเลยโอ้ยหายว่ะเฮ้ยลนพุ่งหล่นไปเองอีกแล้วแต่มันแคททำอะไรของนายมาริโอโอดิซี่ไทกี้โดนคุณฮาทุบลงมาแต่อันติเมตตรงนี้ครับโยชิก็หลบไม่พ้นแล้วลอยหายออกจากจอไปครับตรงนี้ไทกี้เหลือแค่1สต็อกเท่านั้นครับอ้าวแล้วโยชิยังไงครับพุ่งลงไปที่พื้นแล้วหายออกจากจอไปครับเหมือนจะผิดจังหวะผิดเหลี่ยมไปนะครับและทางด้านของไทกี้ครับโยนเต่ากระดองน้ำเงินไปครับเล็งแล้วโดนทางด้านของคุณก้อนเมฆลอยไปครับชาร์จยิงแบบนี้อ้าวแล้วหายังไงหาหล่นหาแล้วหาอีกอู้วี่แมปมันลงถึงพื้นพอดีครับคุณฮาเลยรอดไปครับไม่งั้นน่าเรียบร้อยครับ
โยชิครับอาศัยกลายเป็นไข่ครับด้วยการป้องกันที่หนาแน่นครับแล้วทางด้านของไทคีครับตรงนี้เหลือคุณก้อนเมฆที่มี2สต็อกอยู่คนเดียวเท่านั้นครับแล้วเหลือ14วินาทีและคุณเมฆมีทางด้านของอัลติเมทมาแล้วด้วยครับมาแล้วกดทันทีครับทางด้านไทคีโดนเต็มๆครับคุณฮาก็โดนไป1ครับไทคีจะรอดหรือเปล่าคุณฮาโดนอีกเม็ดเรียบร้อยครับออกจากเกมไปอ้าวแล้วเป็นคุณก้อนเมฆครับชนะอย่างไซสวยงามครับเก็บ3ไปหมดเลยครับโอ้โหรอบนี้มาเข้มครับเนสจากคุณก้อนเมฆครับโอ้โหรอบนี้คุณเมฆโหดไปทุบผมลอยเลยว้าไปอีกแล้วมีคุณลัสมายครับเข้ามาเพิ่มดาร์คซามูครับดาร์คซามุสแล้วก็เนสอิงลิงครับแล้วโซนิกครับไลชูเปลี่ยนเป็นโซนิกครับเดี๋ยวรอบนี้ครับมีไทกิก้อนเมฆเอาแล้วเน็ตยังไงมาถึงก็มีกระตุกมีแหลกมีกึกๆครับเอาแล้วแล้วโกตรงนี้เล่นได้หรือเปล่าครับมีนวงนวงมีกระตุกครับตามยะถากรรมครับเกมนี้แล้วไล่ชูพุ่งลงมาครับโซนิกไทกิตกไปแต่กลับขึ้นมาได้ครับเหมือนเน็ตจะเริ่มกลับมาสมูทเหมือนเดิมครับโยนระเบิดไปครับทางด้านของซูชิแรมครับก้อนเมฆสีติดเต็มตัวครับตรงนี้เอาแล้วทางด้านไรชูตกไปกลับมาได้หรือเปล่าเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับทางด้านของไรชูแล้วชาร์จตรงนี้เข้าใส่ทางด้านของไทกีครับแต่ไม่โดนครับลอยขึ้นไปครับทางด้านของคุณก้อนเมฆตอนนี้ยังมี3สต็อกเท่ากันและคุณก้อนเมฆได้ดาบพายุครับชาร์จแบบนี้เอาแล้วโดนโซนิกชนก่อนแล้วโดนไป2ครับมีแมวมาครับมีมือแมวมาเปลี่ยนด่านครับเป็นด่านของมาริโอครับแล้วตรงนี้ก็เพลินครับเพลินครับดาบพายุเพลินครับซัดหายไป1คนครับเป็นทางด้านของไทกิครับลงไปก่อนเลยครับแล้วเน็ตกระตุกกึกๆแบบนี้ทุกคนตบเด็กออกก่อนครับเน็ตไปอีกแล้วครับมันต้องมีสักคนในเนี่ยครับที่เน็ตไม่เสถียรอยู่ครับบอกแล้วครับให้เติมก่อนแล้วระเบิดวิสโลโมชั่นกระโดดระเบิดแบบนี้ครับหายไปเลยครับทางด้านของไลชูครับไลชูชาร์จเข้าหาไทกิแล้วโดนเต็มๆครับไทกิตึ๊ด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 โดนนี่ครับได้ไม้เบสบอลแล้วโดนซื้อชิดแลมแย่งไปครับชาร์จกลางอากาศแล้วพุ่งชนทางด้านของโอ้โหแล้วซึมชิดแหลมครับโดนโซนเด็กชาร์จเต็มหัวครับลอยหายไปแล้วดูเหมือนตอนนี้ไทกิครับจะได้ทางด้านของอัลติเมทแล้วหันมาแบบนี้แล้วเต็มครับสามคนมีคุณก้อนเมฆหลบได้เป็นคนนึงครับโซนี่ครับวิ่งอยู่ด้านล่างและสว่านมาแบบนี้และเป็นทางด้านของซูชิแรมได้อัลติเมทกับเขาบ้างแล้วแต่ทางด้านโซนี่กดใช้ก่อนครับพุ่งไปพุ่งมายังดาเมจไม่แรงเท่าไหร่ครับและซูชิแรมลงมาแบบนี้จะกดใช้หรือเปล่าไปหาเหลี่ยมหาเวทีหามุมตรงนี้ยังไงซัดอยู่ตรงกลางแล้วมันยังไม่มีเหลี่ยมใช้ครับทางด้านซูชิแรมแล้วกดใช้เลยหรือเปล่ายังครับพยายามจะไปอยู่ที่มุมครับและได้เหลี่ยมตรงนี้โดนคุณก้อนเมฆขึ้นไปหาไลชูครับแล้วซือชิแรมทำไมกระโดดลงไปเหวอ้าวฮะแล้วยังไงครับซือชิแรมหลังจากใช้อัลติเมทแล้วกระโดดลงจากเวทีไปเลยครับอ่อ่อยให้ครับนี่คือเทคนิคการอ่อยแล้วขาแมวไปครับแล้วทางด้านของไทกิพยายามจะตบลูกสแมชบอลกลับคืนนะครับแล้วเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆครับที่ลอยแล้วล่องฟิวแล้วล่องลงไปแล้วเรียบร้อยน่าจะกลับขึ้นมาไม่ได้ครับโดนสแมชไป1ครับไทกิพยายามจะเตะสแมชบอลแต่ไม่โดนครับมันอยู่ไกลเกินไปครับเป็นทางด้านซูชิแรมครับพยายามจะมาเอาแต่ตรงนี้โดนแบ็คโฮดูดครับทางด้านของไลชูครับตรงนี้ดูเหมือนสต็อกมี2เป็นทางด้านไทกิกับคุณก้อนเมฆครับซูชิแรมกับไลชูเหลือแค่1และไทกิโดนสแมชแล้วไลชูออกจากเกมไปครับ
างด้านคุณก้อนเมฆครับแล้วมีแมวอัตปบอีกแล้วครับอีกหนึ่งทีแล้วปืนแล้วปืนที่แรมตกยังไงไทกิยังเกาะกันได้อยู่แล้วหนามแรมตรงนี้ขึ้นไปพุ่งหลบไปได้ครับ5วินาทีสุดท้ายน่าจะเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆที่ชนะไปแล้วกดอันติเมทโชว์สวยๆครับชนะในรอบนี้ไปครับคุณก้อนเมฆห้องเต็มใช่ห้องเต็มอ่ะอ้ำไดมอนด์แคทอยู่ข้างหลังอีกแล้วอะดูสินะรอบนี้ครับเป็นคุณก้อนเมฆได้ที่1ไปอีกแล้ววันนี้คุณก้อนเมฆมาท็อปฟอร์มอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้รอบต่อไปครับเข้าคิวกันไปยาวๆไปสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diamond Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมดีเจเหมียวเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วแล้วอยากจะเล่นด้วยกันก็ฝากแอดเฟรนด์โค้ดไว้ก่อนด้วยกันด้วยแล้วกันนะครับมาเราเพิ่งรีไปเองแถมจอบพัดลมให้ด้วยเป็นไงโคตรเข้มเอาละครับตรงนี้ยูเหมือนจะอยู่หน้ายิมของโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือเปล่าครับหรือยังไงรัสมายเข้าสู่เกมการแข่งขันตรงนี้เป็นทางด้านของเอาแล้วอิงลิงแล้วตกไป1คนครับไทกี้ครับกลับขึ้นสังเวียนไม่ทันครับทางด้านของแล้วโดนทุบลอยออกไปครับไทเกอร์กลับมาตรงนี้ยังได้อยู่ครับเลยเป็นเมกาแมนครับทางด้านของไทเกอร์ครับแล้วก็คุณก้อนเมฆยังคงเป็นเนสครับแล้วก็ไทกิยังเป็นซามัวอยู่ครับดาร์คซามัวซามุสใช่ไหมดาร์คซามุสชาร์จยิงแล้วโดนเต็มครับเป็นไทเกอร์ครับที่โดนลำแสงจากดาร์คซามุสครับลอยหายขึ้นไปครับทางด้านของรัสมายก็โดนเหมือนกันครับแต่ดาร์คซามุสครับแมปมันเปลี่ยนแล้วตกเวทีทันทีครับไทกิลงมาแล้วหยิบไอเทมตรงนี้แต่เป็นเมกาแมนใช้อันติผิดทิศผิดทางครับไทเกอร์โอ้โหน่าเสียดายครับมีอันติเมตมาแต่ใช้ผิดเหลี่ยมครับหรือไม่โดนใครครับแล้วมีสมาร์ทบอลมากลางเวทีแบบนี้มีใครเอาแล้วเป็นทางด้านของไทกิครับเก็บมาได้แล้วใช้อันติทันทีครับไทเกอร์ครับโดนพร้อมกับทางด้านของรัสมายครับเดี๋ยวรัสมายครับมีอันติเมตมาเหมือนกันครับมาที่กลางเวทีตรงนี้กระโดดเข้าไปที่เหลี่ยมหลังแล้วกดใช้ตรงนี้ยังหรือเปล่ายังไม่ใช้ครับเป็นไทกิครับที่ออกจากเกมการแข่งขันไปก่อนรู้สึกว่าไทกิจะไม่ถนัดในแมปนี้ครับตกไป3ทีเต็มๆครับเอ้าแล้วรัสมายยังไงเกือบตกวิธีแล้วโดนทางด้านของไทเกอร์เคาะลอยออกไปแล้วเหมือนจะได้เหลี่ยมแล้วครับรัสมายกดใช้ทันทีครับอันติเมทครับลอยขึ้นไปครับทางด้านของคุณก้อนเมฆกับไทเกอร์ครับโดนกันเต็มๆครับแล้วเป็นทางด้านของไทเกอร์ครับที่โดนสมาร์ทหายออกไปไทกิครับตรงนี้ออกไปแล้วเหมือนกันครับและคุณก้อนเมฆใช้อัลติเมทของตัวเองทันทีครับหลังจากกลับเข้ามาทางด้านของไซเกอร์และรัสมายโดนเคาะอยู่แบบนี้ยังไม่มีใครออกครับรัสมายยังกลับเข้ามาก่อนได้แล้วเมกาแมนถึงคิวบ้างแล้วครับเรียกกูช่วยมา1ตัวแล้วกดใช้อัลติเมททันทีเรียกพะพั่วครับมายิงบีมใส่ครับเป็นทางด้านของไซเกอร์ครับเอ้ยเป็นรัสมายครับโดนไปเต็มๆครับไทเกอร์เรียกพวกใหม่นะครับหา2ตัวกันเลยทีเดียวครับโดนเคาะลอยออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่ครับทางด้านของก้อนเมฆเหลือ30วินาทีครับอ้าวแล้วโดนเคาะสแมชหายออกไปครับคุณก้อนเมฆครับตรงนี้เหลือสต็อกเท่ากันคนละ1ครับแต่เป็นรัสบายครับที่สะสมดาเมจไปถึง 100% ครับอ้าวแล้วตรงนี้ยังไงคุณก้อนเมฆกลับขึ้นมาได้อยู่ครับแล้วโดนระเบิดจากทางด้านของชิงลิงครับชิงลิงพยายามจะหาอาศัยจังหวะคุณก้อนเมฆก็แปมท่าไปเอาแล้วโดนสแมททันทีครับทางด้านของรัสมายเอาครับตรงนี้ครับสองคนนี้จะซัตเทิลเดทกันครับซัตเทิลเดทหรือเปล่าเกือบไม่ได้ซัตเทิลเดทแล้วทางด้านคุณก้อนเมฆเป็นทางด้านคุณก้อนเมฆกับไซเกอร์ครับไซเกอร์ครับชาร์จมาแบบนี้แล้วใช้เวทลมไม่ใช่ดิท่าลมตรงนี้ยังไงผลทุกอย่างที่มีออกมาหมดเลยครับทางด้านของเมกาแมนครับทำให้คุณก้อนเมฆครับไม่มีเหลี่ยมจังหวะเข้าไปโจมตีครับเสียเรื่องระยะครับตรงนี้ทำไม่ได้ที่2ไปครับมาแต่มันแคทบ้างละแต่มันแคทมาพร้อมคุณฮายแกลัสมายนี่ครับรอบนี้ครับคุณก้อนเมฆสไตรเกอร์แต่มันแคทแล้วก็คุณฮาครับ
เนี่ยอ้ำว่างอยู่หนึ่งที่เข้ามาดิหายแลกปุ๊บโดนสแมทบอลหลอกตายเราเพิ่งรีไปเองห้องเต็มเนี่ยอ้ำมาแล้วว่างแล้วว่างที่หนึ่งเมื่อกี้เหมือนใครออกไปมองไม่ทันอุ้ยทันหรือเปล่าเนี่ย4:53แล้วได้สักเกมบ้างโอ้เอ้าไปโดนใครนี่ไงนี่ไงขุนก้อนเมฆเหรอขุนก้อนเมฆเหรอตีอีกทีนึงอีกทีนึงลูกบอลไฟเอาไปกินกันเพื่อนๆเอาไปกินกันเพื่อนๆอุ้ยโดนตัวเองโดนตัวเองเมก้าแมนขุนก้อนเมฆไม่โดนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นหล่นหล่นพุ่งวืดแล้วก็หล่นทันทีครับต้องอย่าพุ่งมั่วละเอ้าอย่าบอกว่าอย่าพึ่งมั่วไปตายกันแล้วอ้าวแล้วไดมอนด์แคทโดนอยู่คนเดียวโอ้โดน3เลยเว้ยโดน2หลับแล้วคุณเมฆโอ้ไดมอนด์แคทลอยไปครับเซ็งโอ้ยวันนี้ไม่ท็อปฟอร์มเลยพุ่งตายเองตลอดเลยเอาแล้วมาแบบนี้ใช้อัลติเมทใส่คุณเมฆแล้วนำแสงโดน2คนเต็มๆเป็นทางด้านสไตรเกอร์ครับโดนสแมทหายไปครับแล้วตรงนี้2สต็อกเข้ากันครับทางด้านของคุณฮาและคุณก้อนเมฆครับแล้วมีสแมทบอลแท้2ลูกเลยครับตรงนี้แหลมๆล้อมๆอยู่ตรงนั้นคุณฮาจะเอาไหมคุณฮาเหมือนไม่สนใจเลยครับแต่คุณเมฆบอกไม่ได้ฉันจะเอาแล้วโดนซัดลอยขึ้นไปครับแล้วตรงนี้ลงมาซัดสแมทบอลแล้วได้หรือเปล่าไม่ได้ครับตกไปก่อนครับแล้วโดนซัดหายไปเหมือนกันครับทางด้านคุณก้อนเมฆเรียกผู้ช่วยออกมาทางด้านคุณก้อนเมฆคุณฮาครับอ้าวแล้วคุณเมฆครับโดนสแมทหายไปครับตรงนี้แย่แล้วครับเหลือ30วินาทีสุดท้ายด้วยเอาแล้วหล่นเวทียังไงกลับมาได้อยู่ครับเป็นคุณฮาครับที่ใช้เซลด้าหรือเปล่าตัวนี้และอัลติเมทมาแล้วครับตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าแล้วทันทีครับเรียกฝนดาวตกลงมาแต่คุณฮารู้ทันกระโดดหลบใต้เวทียังอยู่ครับยังอยู่ยังกลับมาได้อยู่โอ้โหแล้วบินเข้าสนามมาได้ครับคุณฮาครับตรงนี้แน่ๆแล้วโดนเคาะกันเด่นครับคุณก้อนเมฆจะไปต้องโดนลุมตอนแรกทุกทีเนี่ยดูตรงตัวบวกครับใช่ไอ้ลูกถ้าลูกแท้มันจะแถบใหญ่มันจะแถบใหญ่นะลูกปอมมันจะแถบแบบแถบผอมอะมาก็ตอนนี้4:56ครับเดี๋ยววนกลับมารอบผมตาหน้าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะตรงนี้ก็ใครที่อยู่ในคิวก็เล่นกันไปก่อนครับรอบผมกับคุณสไตรเกอร์เป็นรอบสุดท้ายนะก็น่าจะ5:00เสร็จๆพอดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับที่ดูอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดมอนแคทนะครับก็เป็นแบบนี้ประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3:00-5:00ครับใครที่ชอบดูเกมของ Nintendo Switch ช่องเราช่องผมเนี่ยจะเน้นแบบNintendo Switch เพียวๆเลยนะครับมีเกมใหม่มาจะอัปเดตให้ทุกคนดูทุกเดือนนะครับเดือนนี้ก็เป็นคิวของ Super Smash Bros อยู่นะครับยังไงใครที่ชอบเกมนี้ก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับตอนนี้ก็เปิดเล่นอยู่สามารถแอดเฟรนด์โค้ดมาได้นะครับ3 2 1มาดูรอบนี้ซูชิแรมครับคุณก้อนเมฆคุณทานแล้วก็ไลชูครับแม่คุณเมฆเล่นหลายรอบครับวันนี้รู้สึกว่าจะท็อปฟอร์มเหลือเกินคุณหาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับหลังจากชนะไปเริ่มท็อปฟอร์มกลับมาเหมือนเดิมครับทำคุณเมฆสแมทไอ้สตันไหมครับแล้วซูชิแรมโยนระเบิดไปตรงกลางตรงนี้โยนบล็อกเอาไว้ได้ครับแล้วด้านหลังเหมือนประตูห้องนี้บ้านนี้มันยังไงครับเหมือนจะมีผีอยู่ด้านหลังด้วยครับ
2นาทีครึ่งแล้วคุณฮาซัดทางด้านของใครเอ่ยไลชูครับหายขึ้นไปก่อนเลยคนแรกแล้วผีอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับไลชูกับซูชิแลมครับเสียไปคนละ1สต็อกครับแล้วมีผีใหม่ครับผีออกมาจากทีวีครับก็แบบนี้มันอะไรครับเนี่ยเก็บชิ้นส่วนมาได้ทางด้านคุณฮาครับพยายามจะใช้คาถาเรียกเวทใส่ทางหน้าคุณเมฆครับแต่ไม่โดนครับไลชูอยู่ด้านซ้ายพยายามทำอะไรครับโดนซื้อชี้แหลมเต็มๆครับคุณเมฆลอยไปหาซื้อไลชูครับแล้วตรงนี้มีผีมาหลอกอีกแล้วครับทางด้านซื้อชี้แหลมยังกลับมาได้อยู่ครับเอ้าเอ้าแล้วยังไงครับคุณฮาเอ้าแล้วคุณฮาเอ้าแล้วเหมือนเดินเพลินตกเวทีไปเองครับคุณฮาแล้วจะกลับก็กลับขึ้นมาไม่ได้ครับเสียชีวิตไป1สต็อกครับตรงนี้ครับเหลือเป็นคุณเมฆคนเดียวเท่านั้นเอ้ากำลังจะบอกเลยครับเหลือ3สต็อกเหลือ2ทันทีครับพูดปุ๊บสต็อกพังปั๊บเลยครับตรงนี้มีสแมชบอลอยู่ตรงกลางเวทีครับลอยไปลอยมาแล้วมีคนที่มีอัลติเมทหรือเปล่าเป็นทางด้านซูชิแล้วที่มีอัลติเมทแล้วตรงนี้ครับเต็มๆแต่คุณทาครับแดดหลบไปด้านหลังของซูชิแลมได้ทันเวลาครับเอาแล้วโดนเคาะกระเด็นไปแล้วทำไมคุณเมฆตัวเหลืองแบบนั้นครับแล้วมีอัลติเมทมาตรงนี้เรียกฝนมาจากท้องฟ้าทุนฮาโดนไปเต็มๆ1เมตรครับแล้วมีครับคือชิแลมโดนฮอนคูไปเหมือนกันครับลอยหายไปจากเวทีครับเหลือ1นาทีสุดท้ายครับเป็นไลชูที่ออกจากเกมการแข่งขันไปแล้วแล้วซูชิแลมแหมเกือบไปเหมือนกันครับยังกลับมาได้ครับคุณก้อนเมฆเรียกก็ชูมาช่วยครับเป็นคุณฮาครับที่ยังเหลือ2สต็อกครับซูชิแลมเหลือ1ครับก้อนเมฆเหลือ2เหมือนกันครับแล้วคุณฮามีอันติเมทตรงนี้แล้วกดใช้ทันทีโดนใครหรือเปล่าและโดนทั้งคู่ครับโดนลำแสงที่คาดลอยหายไปครับทางหน้าซูชิแลมครับเหลือคุณเมฆที่เหลือ1สต็อกครับอ้าวแล้วเหลือ30วินาทีตรงนี้น่าจะไม่ยากสำหรับคุณฮาครับอ้าวแล้วมีเน็ตกึกๆครับมีเน็ตกึกๆโอ้โหแล้วคุณฮาพลิ้วครับอาศัยแดดหลบไปหลบมาตรงนี้มีลำแสงเลเซอร์มาจากประตูยังไงโอ้โหหลบกันได้ครับแล้วมีลำแสงใหม่อีกแล้วลอยขึ้นฟ้าแบบคุณต้นเมฆเริ่มมีแมวมีคนมาป่วยครับแมปนี้มันยังไงกันคุณฮาวาไปคุณก้อนเมฆกระโดดหลบไปได้ครับตรงนี้แล้วทันหรือเปล่าคุณสแมชได้หรือเปล่าไม่ทันครับเป็นคุณฮาที่ได้ที่1ไปครับรอบนี้คุณฮากับทางด้านคุณเมฆครับเป็นไทกิกับไลชูครับที่ตกรอบไปครับอย่าปล่อยให้เนสยิงลูกไฟฟรีหมายถึงไอ้ลูกที่มันติดตามใช่ไหมแล้วรอบนี้ครับเป็นทางด้านซูชิแลมกับไลชูครับที่ลงออกจากสนามไปและเป็นทางด้านของไทกิครับอ้ําครับได้เล่น1ตาพอดีเลยอ้ํา DP ครับคนนี้ก็คอนโทรลทางด้านของลุยจิครับไม่ธรรมดาเหมือนกันครับและในรอบนี้ครับคุณก้อนเมฆครับกับคุณฮายังคงเล่นตัวเดิมครับไทกิเปลี่ยนมาเป็นกัลดันดอฟครับแล้วก็ทางด้านของอ้ําดีพีครับตามคาดครับลุยจินี่ก็ไม่ธรรมดาครับอ้ําครับแล้วตรงนี้อ้ํากระโดดตีลังกาเตะใส่ทางหน้าคุณก้อนเมฆก่อนเลยครับทางด้านคุณฮาครับอยู่ด้านซ้ายครับพยายามจะไล่เวทใส่ครับแต่ก็ยังไม่โดนใครครับไอจีที่เล่นเป็นการดันดอฟครับพุ่งลงมาโดนทางด้านของอัมดีพีตกกระเด็นหลุดออกไปครับแต่กลับเข้ามาได้ครับตรงนี้ดูเหมือนเป็นด่านของมาริโอหรือเปล่าตรงนี้ยังคงสูสีกันอยู่ครับทั้ง3คนครับมีอ้ําที่รักษาเปอร์เซ็นต์ของตัวเองได้เยอะที่สุดครับและทางด้านคุณก้อนเมฆครับโดนสแมชไปก่อนเลยคนแรกครับไทกิได้ผู้ช่วยมาเป็นปุ๊บทำอาหารและตรงนี้หมดเวลาไปพอดีครับทางด้านอ้ําโดนซัดลอยออกไปครับคุณฮาพยายามจะซัดอ้ําอีกทีครับและทางด้านก้อนเมฆเอาแล้วโดนดูดตรงกลางครับอีแบ็คโฟอ้ําลอยเข้ามาโดนดูดไปเหมือนกันครับคุณฟ้าไปแล้วพุ่งตรงนี้ชาร์จโดนทางด้านคุณฮาลอยออกไปแต่ยังกลับมาได้หรือว่าเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับนี่ครับอ้ําเอาหัวมงครับแต่ไม่โดนเอาแล้วเป็นใครหล่นลงไปโอ้โหแล้วเป็นทางด้านคุณก้อนเมฆครับหล่นเวทีแล้วกลับมาไม่ได้ครับแล้วมีอัลติเมทจากคุณก้อนเมฆใช้เลยทันทีอ้ําลอยอยู่บนฟ้าแล้วสแมชหายไปเหมือนกันครับอ้ําดีพีเอาแล้วติดจอไปครับคุณฮาโอ้โหแล้วตรงนี้
อัลติเมทรอบนี้จากคุณก้อนเมฆครับทำได้ถึง3สมาร์ทกันเลยทีเดียวครับโดนกันทุกคนครับทั่วหน้ากันไปแล้วตรงนี้อัมดีพีหรือทางด้านไทกิจะใช้ก่อนไทกิใช้ก่อนครับแปลงร่างเป็นตัวใหญ่แต่พุ่งโดนลมและอัมเอาคืนทันทีครับดูการนอนดอฟกับคุณฮาเข้าไปอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นครับแล้วคุณฮาเอาบ้างครับมาอัลติเมทพร้อมแล้วแล้วกดใช้เลยหรือเปล่าหรือรอจังหวะที่มี2คนแล้วกดอย่างนี้ยิงแบ็คโฮแต่เลเซอร์ด้วยแบ็คโฮด้วยแม่โดนเฉียวๆครับมันไม่เต็มครับรอบนี้เอ้าแล้วทางด้านของไทกี้ครับเกาะขอบเวทีไม่ได้ครับโดนอ้ําแย่งไปแต่ว่าคุณก้อนเมฆครับตอนนี้หลุดออกจากการแข่งขันไปแล้ว1คนครับตอนนี้อ้ําพยายามชาร์จจากกลางอากาศแล้วบงใส่ทางด้านของการดอนดอฟครับแล้วโยนได้มีเล็กไม้1ตัวตีทางด้านของไทกี้ลอยออกไปครับแล้วมีสแมชบอลลงมาตรงนี้แล้วใครทุรุดๆนี่เอาเลยครับแล้วอ้ามพุ่งมาตรงนี้เป็นไทกี้ครับที่โดนสแมชหายไปอีกคนนึงครับตรงนี้เป็นตัวต่อตัวทางด้านคุณฮากับอ้ามครับอ้ามนี่ยังเหลือ2สต๊อกครับถือว่าได้เปรียบอยู่ครับแต่ 100% เหมือนกันครับถ้าคุณหาสมาร์ททางด้านของอ้ําได้ครับก็จะน่าจะเข้าซัตเตอร์เดย์ได้ครับแต่ตรงนี้เหลือ10วินาทีสุดท้ายครับแล้วเหมือนอ้ําจะแบบเอาให้ได้ครับนี่ครับเป็นคนที่เล่นลุยจิใช้ได้เลยครับทางด้านของอ้ํา DP แล้วเหมือนรอจังหวะครับเรียบร้อยครับชนะไปครับอ้ํามาใหม่ครับแล้วปราบทุกคนเรียบเลยครับอ้ํา DP โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับคนนี้ตกตาย3ตัวเลยเอ้าสวัสดีครับสวัสดีนิวมาถือว่าดูมือเข้าขั้นครับอ้ํา DP ครับได้เล่นอีก1รอบครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ครับอ่ะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับกับสตรีมทุกวันผมจะสตรีมไม่ใช่ทุกวันสิพุธพฤหัสศุกร์3วันนะ 3:00 น. ถึง 5:00 น.ใครที่มาดูเป็นประจำก็จะรู้เวลาดีครับรู้ว่าเราช่องเราจะเล่นก่อนสักแป๊บนึงแล้วก็เปิดทัวร์นาเมนต์ให้เข้ามาทุกคนร่วมมาตีกันนะครับมาเฮ้ยมันกระตุกมันกึกๆหนีก่อนเลยมันกระตุกกึกๆแล้วมันแคปพุ่งนี่แต่มันแคทพุ่งเฮ้ยไฟมาวะไฟมาวะมันกระตุกอ่ะมันกระตุกอ่ะเหี้ยโดนไฟกันใหญ่เลยโดนไฟกันใหญ่เลยบอมเบอร์แมนว่ะโอ้ยไฟก่อขอบไปทีไว้โอ้หลบเวทีไปเองเฉยเลยโอ้เอ้าแล้วตัวเราไปไหนวะเอ้าตัวเราหาไม่เจอ หาตัวเองไม่เจออยู่บนก็ได้ว่าไม่ลงหรอกไม่ลงเฮ้ยลงแล้วอยู่ดีแกโอ้ยโดนดูดแล้วโดนดูดเฉยเลยโบไม่โดนหรอกโอ้โดนไดมอนด์แคทอีกจนได้ทำไมต้องเป็นเราอีกแล้วล่ะโอ้สามตัวกระตุกอ่ะทำไมรอบเราต้องกระตุกด้วยอ่ะ
วันนี้ไม่ใช่วันของเราเลยนะไปก่อนอีกแล้วนะมันก็ตุกอ่ะมันกระตุกอ่ะรอบนี้เนี่ยไข่ดาวอ่ะดาบหายอ้ําซัดเข้าไปที่ทางด้านของสไตรเกอร์แล้วกระโดดตีลังกาหลบตรงนี้มีฮาปล่อยลําแสงมาแล้วทางด้านสไตรเกอร์โดนเต็มๆครับแล้วมีลูกไฟหล่นลงมาตรงหน้าสไตรเกอร์เมก้าแมนครับอ้ําเอาหัวมุ่งทางด้านคุณฮาแตะหัวปักพื้น แล้วมีลูกบีมแต่มันหายไปก่อนครับลำแสงจากทางด้านของไซเกอร์แล้วมีลูกไฟตรงนี้ไซเกอร์จะเก็บลูกได้หรือเปล่าอ้ําพยายามจะกระโดดตีลังกาคูณฮาอยู่ทางด้านซ้ายมือพยายามจะกระโดดหรือเปล่าครับทําท่าอะไรตรงนั้นยังไงหมอบแล้วลุกขึ้นมาเฉยๆครับ แล้วเป็นทางด้านเมก้าแมนครับโดนกระโดดด็อกคิกสแมชหายขึ้นไปบนฟ้าจะไปแล้วไปรับเลยหรือเปล่าเหมือนจะกลับมาได้ครับแค่ลอยละล่องเฉยๆครับแล้วหล่นกลับมาแล้วตรงนี้แล้วเน็ตกลับมาแล้วเหมือนกันครับแล้วลูกไฟกลางเวทีตรงนี้พ่นพิษยังไงข้ามหัวครับแต่โดนอ้ําลอยออกไปเหมือนกันครับตรงนี้เหลือสแมชคนละ2อ้ําจะกลับมาได้หรือเปล่าช้าแล้วพุ่งมาเอาหัวมงพื้นเกาะขอบเวทีไว้ได้แล้วมีปืนนี้ดีซะด้วยครับแต่อัลติเมทมันมาก่อนครับแล้วโดนพอดีอ้ําโดนเต็มๆเหมือนกันครับเอาปืนยิงเขาสแมชไปได้แต่หลบอัลติเมทเขาไม่ได้ครับทางด้านคุณฮาร์ฟตรงนี้ไซเกอร์ใช้ท่าลมครับซัดทางด้านคุณฮาลอยออกไปแล้วมีขึ้นมาเปลี่ยนแมปใหม่ตรงนี้คุณฮาทางด้านอ้ําไล่หัวสไตรเกอร์แล้วก็ทางด้านสไตรเกอร์วิ่งหายออกไปจากจอครับเรียบร้อยไซเกอร์สแมชไปครับเหลือ23วินาทีตรงนี้คุณฮากับอ้ํา DP ครับคุณฮายังมี2สต็อกด้วยกันครับเอาแล้วน้ําไหลไฟดับตรงนี้ยังไงน้ําไหลมาเอาไอเทมไปด้วยครับเนี่ยคุณฮาพยายามจะจัดการอ้ําไม่ได้ครับสะสมไป90แล้วด้วยตรงนี้ถ้าอ้ําทําสแมชคุณฮาไม่ได้จะแพ้ทันทีครับแต่อ้ําเรียกผู้ช่วยมาครับแล้วสแมชหรือเปล่ามันกลับหัวแมปนี้น่าจะเรียบร้อยครับน่าจะเป็นคุณฮาได้แชมป์ไปครับเอาสแมชหรือเปล่านึกว่าโดนแมปลากขึ้นไปสแมชครับถ้าสแมชดีซัตเตอร์เดทพอดีเลยเอาเลยครับแล้วปิดเกมด้วยกันชนะของคุณฮาครับแล้วก็อ้ําได้ที่2ไปครับส่วน Diamond Cat ครับอยู่ที่4อีกแล้วนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มใครที่ชอบเกมของเนี่ยฮะใครที่ชอบเกมของ Nintendo Switch ก็สามารถมาติดตามที่ช่องผมได้เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัส3วันนะครับพฤหัสศุกร์3วันเฮ้ยจะออกอ่ะจะออกผมจะออกจะเข้าไปแล้วอ่ะดูอีกรอบนึงก็ได้ดูรอบนี้ก็ได้ต้องพากสโลว์ตามด้วยใช่ไหมกดออกไปทันเข้าเกมใหม่เลยอ่ะนะก็เล่นก่อนก็ได้อ่ะครับรอบสุดท้ายรอบนี้คุณฮากับคุณอ้ําตรงนี้ครับจะล้างแค้นกันสำเร็จหรือเปล่ามีทางด้านไรชูกับซูชิแลมครับซูชิแลมโดนลำแสงจากคุณฮาไปครับแล้วขึ้นไปเจออ้ําดีดไปอีกทีนึงครับทางด้านของซูชิแลมแล้วตรงนี้ครับยังไงทางด้านอ้ํา DP ปั่นทางด้านคุณฮาลอยออกไปแล้วทางด้านไลชูวิ่งไปหาทางด้านซูชิแลมแต่ไม่โดนครับค้อนมันหนักไปหน่อยครับตรงนี้ดูแมปตรงนี้ครับคล้ายครับคราว่าจะเป็นแมปของเซลดาหรือเปล่าครับแล้วไถโดนทางด้านของอ้ํา DP ลอยไปแล้วเหมือนเน็ตมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับมีกระตุกกึกๆไลชูพุ่งลงมาตรงนี้แล้วโดนไก่ชนลอยออกไปแล้วไก่ยังไงครับกุ๊กๆยังไงไก่ยังโดนอยู่ครับคุณฮาก็โดนไก่จิกเหมือนกันครับตอนนี้ไก่ไม่ได้จิกตายบนปากองครับจิกอยู่ตรงหลังคุณไลชูเลยครับไก่แล้วมีลูกบอลหนามโดนทางอ้ํา DP ลอยเคว้งออกไปครับแล้วอ้ํา DPหมุนตัวสปินหลบขึ้นไปครับแล้วสแมชใส่ทางด้านของซูชิแลมหายไปอีกเหมือนกันครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านของอ้ํา DP ครับที่ยังมีสต็อกอยู่ถึง3ครับกับทางด้านของไรชูครับคุณฮาเหลือ2ทางด้านของไรซูชิแลมเหลือ2ครับแล้วมีสแมชบอลลอยอยู่กลางเวทีครับตรงนี้แต่เป็นทางด้านคุณฮาที่ได้อัลติเมทก่อนแล้วเปิดอันติตรงนี้ดูดทางด้านของไรชูเข้าไปครับทางด้านอ้ํายังหลบได้ครับแล้วเป็นทางด้านของซูชิแลมครับไม่โดนเหมือนกันครับ
อัลติเมทลอยอยู่ตรงกลางนี้เอ้าแล้วคุณหาเอาอีกเม็ดนึงครับบอกเม็ดแรกมันไม่เต็มเม็ด2นี่แหละฮะเต็มๆแล้วอ้ําลอยจากฟ้าลงมาโดนไปเหมือนกันครับทางด้านไลชูมีอัลติเมทมาพร้อมกับซูชิแรมแต่เป็นซูชิแรมที่กดใช้ก่อนครับตรงนี้โดนทั้งหมด3คนกันเลยทีเดียวครับแล้วเป็นทางด้านของคุณฮาครับโดนสแมชหายไปครับแล้วตรงนี้ไลชูมีอัลติเมทจะกดใช้บ้างแล้วงัดคุณอ้ําขึ้นไปแล้ว2คนตรงนี้เป็นทางด้านซูชิแรมครับโดนไปคนเดียวครับหัวเข้าให้ครับแล้วน่าจะสแมชไปเลยครับคุณอ้ําโดนงัดไปแต่หลบไปได้ก่อนครับตรงนี้อ้ําดีเพียงมีถึง3สต็อกด้วยกันครับจะโดนอะไรไม่รู้ครับเปอร์เซ็นต์ไหลไม่อ๋อเพิ่มเลือดอยู่ครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้ครับอ้ําเหมือนจะได้ไอเทมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อยู่ครับแล้วทางด้านของซูชิแรมครับไถอยู่ที่พื้นคุณฮาลงมาเจอกับอ้ําดีพีคุณฮาตบอ้ําดีพีแต่ไม่โดนแล้วแมปมันเปลี่ยนตกไปเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ยังกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของไรชูเอาละครับยังกระตุกกึ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 กอยู่แบบนี้ครับแล้วไรชูเกาะขอบเวทีไว้ได้อ้ําดีพีพุ่งหัวไปแล้วโดนทางด้านคุณฮาสแมสรอยออกไปแต่ยังกลับมาได้อยู่ตอนนี้เหนื่อยแล้วอ้ําตรงนี้ครับมีอัลติเมทมาแล้วมีปืนใหญ่หล่นลงมาด้านข้างครับเป็นจรวดและอ้ําครับจะดูดซูชิแรมไปเลยหรือเปล่าพยายามจะวิ่งไปตรงนี้ครับน่าจะเป็นขวดฮิวหรือเปล่าน่าจะใช่ครับแล้วอ้ํา DP ดูดทางด้านไลชูเอ้าแล้วดูดไป2คนครับซูชิแรมไม่น่าจะรอดครับไลชูโดนสแมชไปครับซูชิแรมยังอยู่ได้ครับลงมาตรงนี้กลางบาเลียวครับทางด้านของไลชูและอ้ําพุ่งมาโดนไลชูแต่ไลชูกันไว้ได้ครับแล้วโดนค้อนปั่นใส่หัวลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านอัมดีพีมีถึง 174% แล้วครับแต่ยังสามารถเก็บสต็อกไว้ได้อยู่สต็อกหายไปแล้ว สต็อกเหลือ2ทันทีครับพอพูดปุ๊บไปเลยครับทางด้านอัมดีพีแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายน่าจะเป็นอัมครับที่ได้คว้าชัยไปและเรียบร้อยครับอัมดีพีครับปิดเกมด้วยชัยชนะของเขาครับแม่เข้ามาทีหลังครับแต่ผลงานถือว่าเข้าตากรรมการเลยทีเดียวขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกทุกด้วยกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสศุกร์นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่อยากจะสนุกกับเราก็สามารถติดตามข่าวสารที่แฟนเพจได้นะครับเราก็มีอัปเดตแฟนเพจทุกวันอยู่แล้วนะครับใครที่อยากติดตามก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับผมโอเคออกก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฟันดี้ลาตีสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนไปแล้วฮะ